بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายต้องขอขอบคุณท่านอิหม่ามท่านคอเตบท่านบิลาลคณะกรรมการมัสยิดผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มชะบับคอยริสุนนะที่ได้มีการจัดงานในค่ำคืนนี้ซึ่งถือว่าเป็นค่ำคืนวันที่29ของเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1440อัลฮัมดุลิลลาห์ในค่ำคืนนี้กับหัวข้อที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครพลาดคืนนี้พี่น้องจะไม่เข้าใจอะไรอีกหลายๆเรื่องผมพูดไว้ก่อนเลยเพราะประเด็นในวันนี้นั้นมันจะเป็นความรู้ทางวิชาการล้วนๆเกี่ยวกับความขัดแย้งในหลายๆเรื่องซึ่งบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งบางคนก็ยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจเลยอินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนนี้วิทยากรที่จะมาไขข้อข้องใจกับหัวข้อที่บอกว่าเมื่อความจริงมาความเท็จต้องมาลายตามที่ในอัลกุรอานบอกว่ากุลจาอัลฮักกุวะซะฮะกุลบาติลกุลมุฮัมมัดจงกล่าวเมื่อความจริงมาความเท็จมันต้องมาลายและผู้ที่จะให้ความรู้บนเวทีแห่งนี้นะครับยังมีอีกสองท่านก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ถ้าอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับยิ่งประเด็นที่ผมจะคุยหลังจากอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเตรียมอัดกันไว้ให้ดีประเด็นเนี่ยสองหลักใหญ่ๆนี่ผมบอกไว้ก่อนนะพี่น้องจะได้ติดตามกันอย่าเพิ่งกลับวันนี้กลับยังไม่ได้พรุ่งนี้ก็วันหยุด ประเด็นที่ผมจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือในเรื่องของการกุนูดซุบฮีที่มีปัญหากันเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเคลียร์ให้กับประเด็นที่สองในเรื่องของการจะออกอีดเนี่ยจะออกอีดกันวันไหนนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าลืมอย่าพลาดและถ้ามันไม่ตรงกันมันจะยังไงอะไรยังไงมันสระนัวกูละมึนตึบเลยเอาละแล้วผมบอกนะผมบอกก่อนนะปีนี้มีท่าทีว่าจะไม่ตรงกันผมบอกเลยผมบอกเลยเกริ่นไว้ให้ก่อนเกริ่นไว้ให้ก่อนแล้วไม่ตรงกันจะทำยังไงสมมุติว่าถ้าไม่ตรงกันจะทำยังไงผมบอกแล้วว่าแต่คืนนี้พี่น้องพลาดจากการฟังวันนี้นะพี่น้องก็ไม่เข้าใจอินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนนี้จะไล่เรียงหะดีษมาแต่ละบทแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งสำหรับคนที่มีสติปัญญาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัฟลาตะกีลูนท่านทั้งหลายไม่ได้มีสติปัญญาคิดหรอกหรือผมเชื่อว่าผมเนี่ยมาหลอกท่านพี่น้องไม่ได้หรอกวันนี้ใครที่ว่าเป็นโต๊ะครูที่ว่าจะพูดดีปานใดก็ตามหลอกพี่น้องไม่ได้เพราะผมถือว่าพี่น้องนี่ปัญญาชนและสมองเนี่ยหลอกกันไม่ได้ยิ่งคนที่เคยตามฟังศึกษาเล่าเรียนในเรื่องราวศาสนามา5ปี10ปี20ปีจบเลยจบเลยโอ้กูฟังมานานแล้วเรื่องแบบเนี้ยกูได้ยินมานานแล้วเราได้ยินอย่างนั้นโอ้ยได้ยินอย่างนี้มาวันนี้จะมาหักจะมาบิดจะมาอะไรพี่น้องผมบอกแล้วไม่มีใครหลอกพี่น้องได้หรอกนอกจากพี่น้องหลอกตัวพี่น้องเองอันนี้ช่วยไม่ได้หรือ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอันนี้ช่วยไม่ได้เหมือนกันก็เต็มใจให้เขาหลอกอ่ะจะทำยังไงอ่ะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอยู่แห่งหนตำบลใดช่วยขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ประเด็นเนี่ยดูเหมือนว่าเที่ยงคืนไม่เลิกเที่ยงคืนจะไม่เลิกนะครับถ้าเป็นไปได้มาชี้แจงก่อนเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่จะพูดประเด็นใดแต่ผมกับอาจารย์ฟาริดนี่เดี๋ยวจะเรื่องกุนูดกับเรื่องการออกอีดเนี่ยนะว่าออกอีดแบบไหนแล้วจะออกกันอย่างไรถ้าไม่ตรงกันนี่จะเอาแบบไหนเป็นหลักนะครับนี่ผมเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ปรากฏท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดหรือใครล็อกตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายังมีประเด็นที่สำคัญอีกเยอะนะครับก็อยากให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับอยู่ไหนเอ่ยนั่งอยู่ไหนเอาใครชี้หน่อยสิเอ้าเพราะว่าถ้าผมพูดแล้วประเด็นแล้วเดี๋ยวมันยาวอ่ะนะครับมันยาวอยู่ไหนเอ่ยหรืออยู่ห้องน้ำเพราะว่าผมก็จะรออยู่ตรงนี้แหละดูที่ว่าคุณล้อจะมาไหมใครเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มั่งครับใครเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มั่งครับก็นั่งทานอาหารอยู่กับผมอ่ะมาแล้วนะครับใครเห็นท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์มั่งครับช่วยยกมือหน่อยครับสะกิดให้ขึ้นมาบนเวทีหน่อยครับเพราะว่ายังมีประเด็นสำคัญอีกหลายช็อตวันนี้ที่ต้องชี้แจงนะครับก็อยากให้พูดก่อนเลยนะครับกับประเด็นใดที่ท่านอยากจะพูดเรียนเชิญนะครับเราโอเพ่นเลยเปิดกว้างแต่ว่าช็อต2นี่อาจารย์ฟาริดนี่ต้องเคลียร์เรื่องกุนูดนะครับแล้วก็การออกบวชว่าจะเอายังไงจะดูถ้าไม่เห็นจะเอายังไงอับละผู้นำยังไงตามเดี๋ยวจะไล่เรียงอย่างละช็อตเลยปัญหามันอยู่ตรงไหนและเราจะไปกันทางไหนนะครับก็ในขณะที่พี่น้องกำลังรอท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดพี่น้องก็สามารถที่จะอ่านดุอาไปในค่ำคืนวันที่29อัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวาฟะกุอันนีอ่านได้ไปเรื่อยๆนะครับอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวาฟะกุอันนีอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวาฟะกุอันนีนะครับแล้วก็อาจารย์บิลลอไปไหนเนี่ยนะครับฮะก็นั่งอยู่ด้วยกันแหละไม่มีละนะครับก็ไม่ทราบว่าไปไหนนะครับเดี๋ยวให้ท่านพูดก่อนเลยฮะก็ไม่รู้จะว่านะครับอยู่ไหนเอ่ยจันฟริดขึ้นมาก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้คุณล้อนั่งฟังเราบ้างนะครับจันปริศจะพร้อมแล้วเชิญด้านบนเลยนะครับเพราะว่าเรามีประเด็นที่ต้องเคลียร์อีกหลายเรื่องแล้วก็เป็นค่ำคืนวันที่29ด้วยนะครับดูแล้วยังไม่พบร่องรอยว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับไม่มีใครขึ้นมาปิดดุอาเลิกดีไหมฮะนะครับครับเพราะว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าคนทั่วประเทศกำลังจ้องอยู่แล้วก็อยากจะรับฟังในเรื่องราวของอัลอิสลามว่าวันนี้เราจะไปกันในทิศทางใดนะครับมาแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็เข้าห้องน้ำมาก็มาอัพกันแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวพี่น้องจะรอกันนานนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับท่านพี่น้อง
ในวันนี้แล้วนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดให้ความรู้นะครับเดี๋ยวพักสัก2นาทีได้ไหมแหมอาจจะเหนื่อยเทน้ำเทท่าก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมีอะไรนะครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องอะไรเรียนเชิญตามสะดวกเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวในต่อไปเนี่ยนะครับผมกับอาจารย์ฟริดเพนดี้จะขยี้เรื่องกุนูดกับการเข้าเดือนแล้วก็โดยเฉพาะการออกเดือนเราจะเอายังไงกันนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับเรามีเวลากันไม่เยอะเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมยังไม่ได้ละหมาดอิชาเพราะตอนที่ผมเดินทางมาถึงนี่เขากำลังร็อกอัพสุดท้ายกันอยู่พอดีก็เลยไม่ได้ขึ้นไปร่วมละหมาดญะมาอะห์นะครับเพราะว่าทักทายเจ้าภาพบ้างใครบ้างนะครับพอจะขึ้นไปถึงเขาก็ให้สลามเลิกพอดีก็ยังไม่ได้ละหมาดอิชาก็ถือโอกาสนะครับไปละหมาดอิชาก่อนเรื่องที่ทางคณะกรรมการหรือเจ้าภาพนะครับได้มอบเป็นความไว้วางใจให้คณะวิทยากรได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมมาลายนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ดีนะครับและเป็นหัวข้อที่น่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยหัวข้อนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะได้นะครับมาจากใจความของอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ลำดับที่ประมาณ81โดยประมาณนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าวะกุลญาอัลฮักกุวะซะฮะกัลบาติลมุฮัมมัดจงแถลงเถิดมุฮัมมัดจงประกาศเถิดอันความจริงนั้นได้มาถึงแล้วเมื่อความจริงมาถึงเกิดอะไรขึ้นครับวะซะฮะกัลบาติลและสิ่งที่เป็นความเท็จย่อมอันตรธานย่อมมาหลายสิ้นนะครับอินนัลบาฏิละกานะซะฮูกออัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งในตอนท้ายของอายะห์ว่าและแท้จริงสิ่งที่เป็นความเท็จนั้นย่อมต้องมาลายย่อมต้องสิ้นสูญฉะนั้นใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับน่าจะเป็นที่มาของหัวข้อการบรรยายในค่ําคืนนี้แล้วก็แน่นอนแล้วครับเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์อันเป็นสาระสําคัญของเนื้อหาที่เราจะบรรยายในค่ําคืนนี้ก็จะต้องได้จากอายะห์กุรอานอายะห์ที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องพี่น้องครับในอัลกุรอานไม่ได้มีเพียงแค่อายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เท่านั้นนะครับที่พูดถึงเมื่อสัจธรรมมาถึงแล้วสิ่งที่เป็นความเท็จสิ่งที่ นะครับไม่ใช่ความดีเนี่ยนะครับแน่นอนละครับสัจธรรมย่อมเหนือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเท็จฉะนั้นอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับเดิมทีแล้วก็มีที่มาที่ไปประกอบกับอายะห์อื่นนะครับที่อยู่ในซูเราะห์ซะบะหรืออยู่ในซูเราะห์อื่นก็แล้วแต่ที่มีเนื้อหาใจความที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมจะอธิบายตามคำบรรยายของบรรดามุฟัสซิรีนนะครับซึ่งเป็นมุฟัสซิรีนในระดับตาบีอีนและรวมถึงซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งที่นะครับได้ให้คำอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอัลฮักที่แปลว่าสัจธรรมแล้วก็อัลบาติลที่แปลว่าเมื่อสักครู่ใครบอกไม่มีลมเลยนะตอนนี้ลมมาแล้วครับนะครับที่แปลว่าความเท็จนะครับคืออะไรนะครับท่านอิมามอิบนุกะซีรนะครับรวมถึงอุลามามุฟัสซิรีนในยุคก่อนนะครับท่านอิมามอัตตะบรีท่านอิมามอัลกุรตูบีนะครับและรวมถึงอุลามาร่วมสมัยหลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงวิชาการศาสตร์ตัฟซีรเนี่ยนะครับอธิบายตรงกันเลยนะครับว่าใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับโดยบริบทแล้วสามารถอธิบายได้หลากหลายทีเดียวแต่นัยยะนะครับหรือความหมายโดยรวมเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักมุฟัสซิรินจำนวนหนึ่งอธิบายว่าคำว่ายาอัลฮักที่แปลว่าสัจธรรมมาแล้วเนี่ยอัลฮักกุฮุวัลอิสลาม
ในที่นี้คำว่าฮักที่แปลว่าสัจธรรมเนี่ยให้หมายถึงศาสนาอิสลามนะครับเมื่ออิสลามปรากฏแน่นอนนะครับสิ่งที่นอกเหนือจากอิสลามก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาสองอย่างที่มันตรงกันข้ามนะครับมาถือปฏิบัติหรือมายึดเป็นความเชื่อไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับหลักที่เป็นกฎสากลมาตั้งแต่ยุคอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็อดิดดาลายจุตมีอานของที่ตรงกันข้ามสองอย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้ในเมื่อมีอิสลามอย่างอื่นต้องไม่มีนะครับฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอัลฮักกุอุลอิสลามสัจธรรมที่มาถึงหมายถึงอัลอิสลามเมื่ออิสลามมาถึงหรือเมื่ออิสลามปรากฏขึ้นวะซะฮะกัลบาติลสิ่งที่เป็นความเท็จย่อมมาหลายคำว่าความเท็จในที่นี้ก็คืออัลกุฟรูนะครับการปฏิเสธศรัทธาฉะนั้นใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับถ้าเราจะแปลตามคำอธิบายของบรรดามุฟัสซิรีนในส่วนนี้ก็คือเมื่ออิสลามปรากฏขึ้นนะครับหรือเมื่ออิสลามมาถึงแผ่นดินไหนก็แล้วแต่บนแผ่นดินนั้นต้องไม่เหลืออัลกุฟต้องไม่เหลือสิ่งที่เป็นความเท็จหรือเป็นการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็เอาคำอธิบายนี้มาอธิบายประกอบไว้เช่นเดียวกันนะครับกุลญาอัลฮักมุฮัมมัดจงแถลงเถิดเมื่ออัลฮักมาถึงหมายความว่าอะไรครับมุฟัสซิรินส่วนหนึ่งนะครับในระดับตาบีอินบอกว่าอัลฮักกุฮุวัลกุรอานสัจธรรมในที่นี้หมายถึงอัลกุรอานเมื่ออัลกุรอานปรากฏเมื่ออัลกุรอานมาถึงนะครับเมื่ออัลกุรอานนะครับถูกแถลงถูกนำเสนอนะครับแก่มนุษย์แก่ประชาชาติแล้วซะฮะกัลบาติลสิ่งที่เป็นความเท็จย่อมต้องมาลายคำว่าความเท็จในที่นี้ก็คืออัชชิรุกุวัลอัสนามหมายถึงสิ่งที่เป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็บรรดาสิ่งที่ถูกกราบไหว้ถูกบูชาเป็นรูปสักการะรูปจำลองทั้งหลายที่มีอยู่ในมักกะฮ์ขณะนั้นย่อมต้องไม่เหลืออีกต่อไปอันนี้ก็เป็นใจความที่นะครับบรรดามุฟัสซิรินก็อธิบายมาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาอัลกุรอานมาประกาศมาเผยแพร่เพราะเนื้อหาใจความของอัลกุรอานนะครับมุ่งเน้นในช่วงแรกนะครับตอนที่อยู่ที่มักกะเนี่ยมุ่งเน้นเรียกร้องให้ชาวมักกะหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเลิกเคารพสักการะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหันมาเคารพมาสักการะมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวฉะนั้นในเมื่ออัลกุรอานมาถึงนะครับอัลกุรอานก็จะมีบทบาททำให้สังคมเบื้องต้นนะครับที่มักกะฮ์นะครับซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไม่มีสิ่งที่เป็นชิริกต้องไม่มีสิ่งที่เป็นรูปเคารพรูปสักการะทั้งหลายเหลืออยู่ในมักกะฮ์อีกต่อไปซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับจะปรากฏเป็นภาพอย่างชัดเจนในปีคริสต์ศักราชที่8ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตมักกะฮ์สำเร็จนะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับกุลญาอัลฮักคำว่าญาอัลฮักที่เราแปลว่าสัจธรรมในที่นี้ให้หมายถึงอัลอัมรุบิลญิฮาดิวัลกิตาลก็คือคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้สามารถในการที่จะต่อสู้ต่อกรกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มุ่งหวังที่จะทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปราบปรามศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้สิ้นซากเพราะชาวมักกะฮ์นะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มประกาศเทศนานะครับกับชาวมักกะฮ์แล้วชาวมักกะฮ์ก็ลุกฮือต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งนะครับในปีสุดท้ายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อพยพนะชาวมักกะฮ์รวมหัวกันนะครับสุมหัวกันรวมหัวกันถึงขั้นวางแผนที่จะเรียกว่าลอบทำร้ายนะครับหรือว่าวิสามันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวมักกะฮ์เรียกใช้คำว่ามุอามะเราะห์ก็คือวิสามันท่านนบีมุฮัมมัดเพราะการวิสามันนี่นะครับถ้าทำแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความชอบธรรมและผู้กระทำก็ไม่สามารถที่จะถูกดำเนินคดีได้เหมือนกับตำรวจวิสามันผู้ก่อการร้ายตำรวจวิสามันอะไรล่ะโจรค้ายาเป็นต้นเงี้ยนะครับเขาใช้คำว่าวิสามันก็คือพอทำไปแล้วไม่สามารถดำเนินคดีได้ชาวมักกะฮ์ก็คิดที่จะกำจัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยวิธีนี้พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ท่านนบีอพยพนะครับในปีต่อมาปีศักราชที่2ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอนุญาตในเดือนรอมฎอนแบบนี้แหละครับให้ทำหน้าที่ในการออกบัญชาทัพนะครับสงครามครั้งแรกเลยก็คือสงครามบะดัรอัลกุบรอนี่แหละครับพออิสลามนะยุอะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับออกรบพุ่งได้
นะครับสิ่งที่เคยเป็นปรปักษ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะถูกกำจัดไปโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งในปีรอศักราชที่8อิสลามสามารถนะครับกลับเข้าไปอยู่ในมักกะฮ์ได้เมื่อ8ปีก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่มักกะฮ์ไม่ได้นะครับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแท้ๆนะครับพี่น้องยะติโกโหติกาทั้งหมดเลยที่อยู่ที่มักกะฮ์แต่ทั้งหมดนะครับรวมหัวกันขับไล่ผลักไสไล่ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปีรอศักราชที่8ที่2นะครับเริ่มมีสงครามถัดไปอีก6ปีปีรอศักราชที่8นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถเขาเรียกว่ากระชับพื้นที่หรือขอมักกะฮ์คืนจากชาวมักกะฮ์ได้โดยไม่มีการกระทบกระทั่งนะครับมีเพียงแค่2จุดเท่านั้นที่มีการกระทบกระทั่งกันแต่ว่าไม่ถึงกับเลือดตกยางออกฉะนั้นมุฟัสซิรินจึงเอาความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้มาอธิบายว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ไม่ตายและสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู้ได้เมื่อก่อนยอมมาตลอดถึงขั้นอพยพหนีแต่วันนี้อัลเลาะห์ให้นบีสู้พอนบีสู้เท่านั้นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างกลายมาอยู่ในเงื้อมือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสิ้นเชิงเลยแม้กระทั่งมักกะฮ์นะครับก็มาอยู่ในมือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเหมือนกับเสือติดปีกนะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับบรรดามุฟัสซิรินเขาก็นำความหมายทั้งหมดเลยนะครับอธิบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่ว่าเราจะแปลว่าหมายถึงอัลกุรอานหมายถึงอัลอิสลามหมายถึงคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อนุญาตให้ท่านนบีทำสงครามได้ก็ตามเมื่อทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นบริบทร่วมกันนะครับแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงทำใหคำว่าสัจธรรมตรงนี้นะครับสามารถแปลสามารถอธิบายได้ในหลากหลายความหมายแปลเป็นซุนนะห์ของนบีก็ได้แปลเป็นอัลกุรอานก็ได้แปลเป็นอัลอิสลามก็ได้แปลเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นสู้นะครับฉะนั้นที่ท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะครับได้รายงานในอัสซุนันนะครับในซุนนะห์ในหนังสือซุนันของท่านเนี่ยนะครับบอกว่าในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8เนี่ยดะคอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักกะฮ์อามัลฟัตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ปีที่นบีพิชิตมักกะฮ์สำเร็จวันที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปที่นครมักกะฮ์วะฮอลัลกะอบะติรอบกะอบะฮ์นะครับเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนัสบันก็คือแท่นบูชาแท่นวงสวงสังเวยต่างๆหรือซ่อนมันรูปจำลองรูปสักการะทั้งหลายนะครับ360ตัว360รูปรายล้อมอยู่ที่กะบะทั้งหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิสลามไปถึงมักกะฮ์นะครับเมื่อก่อนนี้อิสลามไม่สามารถที่จะพังอาจอยู่ในมักกะฮ์ได้นะครับแต่วันนี้วันที่รอซูลพิชิตมักกะฮ์สำเร็จเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำอัลอิสลามเข้าไปอย่างสง่านะครับแล้วก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินรอบอาคารกะบะฮ์แล้วใช้ไม้นะครับไม้ที่อยู่ในมือของท่านนะครับไม้ที่อยู่ในมือของท่านบางรายงานก็บอกว่าคือไม้เท้าที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้พยุงบางรายงานก็บอกว่าหมายถึงเศษไม้ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่อนไม้ที่รอซูลหยิบได้ระหว่างทางนะครับรอซูลก็เดินรอบกะบะฮ์เลยแล้วก็เอาไม้ทิ่มไปที่หน้าของรูปจะเวดรูปสักการะพวกนั้นแล้วก็ดันมันแรงๆนะครับมันก็ล้มหงายไปข้างหลังบ้างหงายคว่ำมาข้างหน้าบ้างจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นนะครับว่าเมื่ออิสลามเข้ามาถึงนะครับแผ่นดินมักกะฮ์แล้วสิ่งที่จะเป็นปรปักษ์กับอิสลามมีอยู่ไม่ได้อีกต่อไปนะครับนับแต่วันนั้นเป็นต้นมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่เดินรอบอาคารกะบะฮ์เนี่ยนบีก็อ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้ตลอดเลยนะครับวะกุลญาอัลฮักกุวะซะฮะกัลบาติลอิสลามมาถึงแล้วสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับอิสลามอยู่ไม่ได้ต้องถูกขจัดถูกกำจัดฉะนั้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามจึงถูกกำจัดนะครับราบคาบหมดเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะวะห์อิสลามแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงนึงนะครับที่การเผยแพร่การดะวะห์หรือความเชื่อความศรัทธาอาจจะเสื่อมถอยลงไปบ้างแต่อิสลามยังคงเข้มแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับอิสลามไม่เสื่อมแต่ความเชื่อความศรัทธาความเคร่งครัดของคนเนี่ยนะครับอาจจะเสื่อมลงไปบ้างตามยุคตามสมัยนะครับฉะนั้นในแต่ละร้อยปีเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงให้มีผู้ที่มารื้อฟื้นมาฟื้นฟู
หลักการศาสนาอิสลามโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรียกร้องเชิญชวนประชาชนให้กลับมาสู่ความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องก็จะมีทุกร้อยปีเป็นมุญัดดิดที่มารื้อฟื้นนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาซึ่งท่านเป็นอุลามะนะครับที่มีความเข้มงวดมากนะครับในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทำให้แผ่นดินนะครับนัจญ์แผ่นดินฮิยาซนะครับที่อยู่ในพื้นที่รอบๆมักกะฮ์รอบมะดีนะห์นะครับกลับมาเป็นแผ่นดินเตาฮีดเหมือนเดิมนะครับเพราะสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาคอลีฟะห์เนี่ยเป็นแผ่นดินที่อัลอิสลามยืนหยัดอยู่แล้วก็พังอาจนะครับอิสลามเข้มแข็งนะครับแม้กระทั่งคนที่มาแอบอ้างเป็นนบีแอบอ้างนู่นแอบอ้างนี่ก็จะถูกปราบถูกนะครับกำจัดนะครับจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดแต่พอมาถึงช่วงนึงนะครับในยุคสมัยของท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับรอบกะบะห์รอบมักกะห์นะครับแม้กระทั่งในมะดีนะห์นะครับยังมีอัลบริฮะห์ก็คือสถูปหรือเจดีย์นะครับเขาเรียกมะกอมไม่ใช่เจดีย์นะแต่บรรดาเขาเรียกเจดีย์แต่ของอาหรับของสมัยก่อนเขาเรียกมะกอมนะครับหรืออัลบริฮะห์ก็คือกูโบร์ที่สร้างขึ้นมาแล้วมีโดมนะครับครอบเอาไว้คุมเอาไว้นะครับเป็นที่ฝังศพของผู้วิเศษทั้งหลายโต๊ะแซโต๊ะวะลีทั้งหลายพอมาถึงยุคของท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับซึ่งท่านยึดถือในแนวทางซะลัฟนะครับแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มันฮัจญ์ของท่านเป็นมันฮัจญ์ซะลัฟเรียกร้องสู่อะกีดะห์เป็นลำดับแรกลำดับต้นๆ นะครับโดยยึดมันฮัจญ์ของซะลัฟก็คือเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในการเผยแพร่ก็คือเรียกร้องสู่เรื่องของอะกีดะห์ก่อนนะครับเรียกร้องสู่อะกีดะห์เป็นสำคัญท่านเรียกร้องในช่วงแรกๆก็ถูกต่อต้านนะครับจากคนในพื้นที่ทั้งในฮิยาซในมะนัจญ์นะครับทุกคนก็ต่อต้านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับเพราะว่านักวิชาการในส่วนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกูโบร์นะหรือว่าสถูปพวกนี้นะครับมาก่อนพวกนี้เชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่เรื่องอะกีดะห์นะครับที่จะฟื้นฟูอะกีดะห์เรียกดะวะห์ตัจดีดียะห์หรืออิสลาฮียะห์นะครับใช้ระยะเวลานานพอสมควรในช่วงแรกอาจจะกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่หลังจากที่ท่านได้มาจับมือกับฝ่ายปกครองนะครับผู้มีอำนาจทางการเมืองนะครับก็สามารถที่จะทำให้การดะวะห์อิสลาฮียะห์หรือดะวะห์ซะลาฟียะห์นะครับกลับมานะครับโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนับแต่วันนั้นมาจนกระทั่งถึงณวันนี้นะครับเมื่ออิสลามเมื่ออัลกุรอานนะครับถูกนำมาประกาศถูกนำมาเรียกร้องนะครับให้ผู้คนได้หันมาเชื่อมาศรัทธาอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องก็ทำให้แผ่นดินนะครับแผ่นดินมักกะห์แผ่นดินมะดีนะห์หลังจากที่มันเคยเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เป็นชิริกมีสิ่งที่เป็นคุรฟาตความงมงายต่างๆแทรกซึมอยู่ตอนนี้เกลี้ยงหมดแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์จนกระทั่งถูกขนานนามนะครับหลังจากที่ดะวะห์ของเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับนะครับได้เกิดขึ้นนะครับบนคาบสมุทรอาหรับก็กลายเป็นอารดุตเตาฮีดนะครับเป็นแผ่นดินเตาฮีดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แผ่นดินเตาอิดอะไรอย่างที่เขาลือนะอย่างที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะอันนั้นเลอะเทอะแผ่นดินมักกะเป็นแผ่นดินเตาฮีดนะครับจบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ว่านั่นแหละครับพอถึงช่วงนึงมันก็เสื่อมเหมือนกับที่เราได้ข่าวปัจจุบันนี้นะครับว่ามันมีไอ้นั่นไปเกิดมีไอ้นี่ไปเป็นไอ้นั่นอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เสื่อมไปบ้างแต่ช่วงนึงอินชาอัลเลาะห์จะต้องมีคนที่นะครับยืนหยัดในหลักการของศาสนาเอาสัจธรรมมาประกาศมาเผยแพร่พอสัจธรรมถูกประกาศถูกนำสู่การตัดบีกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไอ้สิ่งที่เป็นความเท็จมันก็จะหมดมันก็จะสิ้นสูญไปเป็นระยะแบบนี้ฉะนั้นนะครับเราก็ต้องภูมิใจนะครับว่าแนวทางในการเผยแพร่นะครับที่เน้นเรื่องของอะกีดะห์เป็นลำดับแรกลำดับสำคัญนะครับมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบรรดาผู้คนประชาชนอันนี้เป็นแนวทางการดะวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับก็ใช้แนวทางนี้แหละครับอิติมาดก็คือยึดเอาอัลกุรอานยึดเอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮีฮะที่ถูกต้องเนี่ยเป็นมะซอดิรุตัชรีอัลอูลานะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการที่จะใช้ในการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอะกีดะห์มาจากอัลกุรอานอะกีดะห์มาจากซุนนะห์ที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่อะกีดะห์มาจากตำนานมาจาก
ความเชื่อของบรรพบุรุษนะครับเล่าขานกันมาแล้วเราก็เชื่อเป็นตุเป็นตะไปนั่นไม่ใช่อะกีดะห์อิสลามียะห์ที่ใสสะอาดที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับได้ใช้แนวทางนี้ในการที่จะเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมกลับมาสู่แผ่นดินมักกะห์อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วก็นะครับทุกวันนี้นะครับแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางที่ครูบาอาจารย์นะครับที่เคร่งครัดบวชอยู่ในแวดวงวิชาการนะครับแล้วก็ใช้แนวทางนี้ในการที่จะนำเอาอัลกุรอานนำเอาซุนนะเอาตัวบทหลักฐานนะครับที่ถูกต้องเนี่ยมาเป็นมาตรฐานในการนำเสนอทางวิชาการอีกมันฮัชหนึ่งที่เชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบแล้วก็ซะลัฟยึดถือก็คือนะครับดะวะสู่การยึดถือคืออิตติบาอุลฮักบิดดะลีลคือการเรียกร้องไปสู่การยึดถือในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานเป็นสำคัญนับดุตตาซุบนะครับเราไม่เรียกร้องเราต่อต้านการที่จะเรียกร้องไปสู่การเรียกว่าการคลั่งไคล้ในตัวบุคคลหรือฝักใฝ่ผูกขาดกับกลุ่มหรือสำนักคิดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะแต่แนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็คือเรียกร้องประชาชนไปสู่นะครับการปฏิบัติในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงตามตัวบทหลักฐานฉะนั้นในแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเราไม่มุ่งเน้นในการที่จะนะครับเรียกร้องผู้คนให้ยึดถือนะครับหรือผูกขาดกับสำนักคิดนะสำนักฟิกสำนักนั้นสำนักนี้นะครับฉะนั้นอุลามาในยุคต้นๆยุคซะลัฟนะครับก็จะใช้มาตรฐานตรงนี้เรียกร้องประชาชนนะครับสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนจนกระทั่งเรามีอัลอิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากตัวบทหลักฐานนะครับจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาจากซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสำคัญนั่นเองฉะนั้นนะครับแนวทางแบบนี้จึงเป็นแนวทางที่เราวางใจได้นะครับแล้วก็มั่นใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นแนวทางที่ได้มาจากการผูกขาดกับสำนักฟิกหรือสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับแน่นอนครับมันก็ยังจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือไม่ใช่คำตอบที่เป็นที่สิ้นสุดของประเด็นทางวิชาการก็ฝากกับพี่น้องไว้ในช่วงแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะจากกันเราค่อยรอนนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็ได้พูดกับท่านพี่น้องแล้วว่าอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่ผูกขาดจะไม่ผูกขาดกับสำนักคิดสำนักใดเราจะไม่ยึดตัวบุคคลไม่ได้ยึดมัซฮับเป็นหลักแต่เราจะกลับไปสู่หลักฐานที่ถูกต้องที่ได้จากอัลลอฮ์และรอซูลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะร็อกตุฟีคุมอัมรอยมาอินตะมัสซักตุมบิมาลันตะดิลลูบะดีอะบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีพี่น้องครับที่นบีบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่าน2สิ่งผมอยากให้พี่น้องท่องให้ขึ้นใจเพราะบางคนเคยท่องขึ้นใจแล้วเสร็จแล้วก็ทำเป็นลืมทำเป็นลืมยังงงกับหะดีษบทนี้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่นบีสั่งกับซอฮาบะห์ณวันนั้นมาถึงเรายังถึงแล้วนบีสั่งไงฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายยึดเอาไปปฏิบัติจับไว้มีอะไรให้ยึดไว้ตรงนี้ลันตะดิลลูบะดีอะบะดาท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงหลังจากที่ฉันจากไปตลอดกาล forever ทำแรดหน่อยภาษาอังกฤษ forever ตลอดไปเลยยาวเลยอะบะดาสองสิ่งนั้นคือกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราทำสัตยาบันกันก่อนไหมก่อนจะฟังศาสนาว่าเราจะเอาสองสิ่งนี้เอาไหมเอาไหมเอาเอานะเอาจริงนะโอเคเสร็จแล้วถ้าเราไปดูในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทำแม้นว่าอะไรท่านทั้งหลายขัดแย้งกันฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอิมปะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลทำแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันเกิดข้อพิพาทมองไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ตะนาซะเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแล้วในเรื่องของศาสนาดังนั้นให้ท่านทั้งหลายกลับไปที่อัลลอฮ์และรอซูลเอาไม่เอา
จะเอาไม่เอาเอานะพี่น้องนะแต่เราต้องมีมาตรฐานก่อนบางคนเวลาเราพูดอย่างนี้เฮ้ยแม่มันพูดบนเวทีเหมือนมันจะเอานบีแต่เพียงผู้เดียวเขาก็จะมีคำพูดอย่างนี้อีกมันเอาแต่เพียงผู้เดียวเฮ้ยสรุปอีกฝั่งนึงเขาไม่เอาไงผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเอาแต่หลักฐานบางทีมันสู้เขาไม่ได้พี่น้องต้องแยกก่อนเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอย่างที่อาจารย์ฟริดเคยเปรียบเรื่องนักมวยเนี่ยเวลามันขึ้นเวทีมันต่อยกันอ่ะพอมันต่อยกันครบ5ยกอ่ะต่างฝ่ายต่างชูมือมันยอมกันไหมยังไม่ได้ตัดสินเลยนะไอ้นี่ก็ไอ้นั่นใส่วงมันไล่แต่ตามสายตาแล้วมึงอะแพ้เข้าใจยังนี่เปรียบในดุนยาให้ฟังก่อนเปรียบในดุนยาให้ฟังเช่นเดียวกันพี่น้องครับในเรื่องของศาสนาเวลาเราขัดแย้งกันเนี่ยเราจะกลับไปหาอะไรผมก็ดีอาจารย์ปริศก็ดีจะถูกกล่าวหาว่าไอเนี่ยไม่เอาอุลามะมันไม่เอาอุลามะมันรู้เองนี่เขาสิเขาเอาอุลามะนี่เขาเอาอุลามะนี่เวลาเขาว่าจะพูดจริงอิบนุไซมีนว่าอย่างนั้นเวลาจะพูดจริงเช็คบินบาสว่าอย่างนั้นเอาผมตั้งคำถามสวนใหม่แต่ผมไม่ได้ตำหนิเช็คนะผมตั้งคำถามสวนใหม่ผมถามหน่อยว่าเช็คบินบาสเคยเจอนบีไหมตอบผมมาอัลลอฮ์เพิ่งตายไปเนี่ยเพิ่งตายไปปี1999เช็คอิบนูไซมีนเพิ่งตายไปปี2004 15ปีเคยเห็นนบีไหมไม่เคยไม่เคยแล้วไม่พูดเป็นตอยหอยอ่ะนี่ผมไม่ได้ตำหนิเขานะกำลังจะบอกอ๋อเขาศึกษาเขาไปเอาหะดีษมาจากครูเขาไปเรียนมาเขาก็มีอุลามะอีกทีนี่มีหะดีษนั้นนะอย่างนั้นอย่างนั้นนะโอ้เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนะเขาอธิบายตามกุรอานแล้วก็หะดีษเข้าใจนะครับผมไม่ได้ไปดูถูกกันนะแต่ถามว่าเขาเห็นนบีป่ะเปล่าแต่เวลาก็อธิบายเวลามีใครไปถามเช็คบินบาสเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งแรกเลยเช็คบินบาสบอกโอ้เรื่องนี้นะในกุรอานบอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหะดีษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็อะไรนะมีการมองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่ถูกต้องต้องอย่างนั้นเขาอธิบายนะนบีก็ไม่เคยเห็นแต่อธิบายเป็นฉากฉากฉากเพราะอะไรเขาก็ไม่ได้คิดเองเองเขาก็ใช้กุรอานเอาเข้ามาหะดีษเอาเข้ามาแล้วจากการประมวลที่เขาเรียนรู้จากปราชญ์รุ่นครูเขาก็มาแต่ผมถามหน่อยหลายครั้งหลายหนเขาเคยเอ่ยชื่อครูเขาไหมเปล่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าเช็คบินบัคไม่ใช่ว่าจะไม่เคารพครูเขาเคารพครูเช็คบินบัคเนี่ยเป็นคนที่เราต้องรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอดุอาให้กับเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งเวลาเขาพูดปุ๊บเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครูเขาชื่ออะไรเพราะเขาไม่เคยเอ่ยแต่เวลาเขาจะตอบปัญหาเขาจะบอกอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นนะเรื่องนี้รอซูลว่าอย่างนั้นนะเขาผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกป่ะแต่เวลาเราทำอย่างนั้นบ้างเฮ้ยไอ้สองคนเนี่ยมันอะไรนะมันไม่เอาอุลามะไม่เอ่ยชื่ออุลามะอัลลอฮ์พี่น้องครับเดี๋ยววันนี้นะค่อยใจเย็นๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะ1ปีแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องกุนูดเนี่ยกุนูดซุบฮีเนี่ยจะ1ปีแล้วจากสาเหตุที่เกิดขึ้นไก่อีดใหญ่อีดฟันหลอเนี่ยฟัตวาฟันหลอเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งมาต่อเนื่องเลยพออีดฟันหลอต่อมาก็เรื่องกุนูดละหมาดก็ซดตามมาติดแล้วก็มาเรื่องอานั่นเรื่องนั่นเรื่องนั่นปิดหน้าบาปอะไรจะสรนัวก็ไม่หมดใจเย็นๆนะพี่น้องนะผมบอกแล้ววันนี้ไม่มีใครหลอกท่านได้หรอกเพราะท่านติดตามฟังมาตลอดผมว่าอย่างนั้นเมื่อ10ปีอย่างนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์ปริศว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมาตลอดเดี๋ยวผมจะแจงเรื่องกูหนูดให้ฟังเพราะอะไรเพราะพี่น้องเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้นะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงเขาเริ่มเรียกร้องแล้วเฮ้ยเราอย่าว่ากันนะเราอย่าว่ากันไม่เอาเขาจะกูนูดซูโบเป็นประจำมันเรื่องของเขาเราไปตอนนี้เขาเริ่มไปละหมาดตามหลังเขาบอกไม่ต้องไปยุ่งแล้วเราไป
ใครใกล้เราไหนไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตามละหมาดได้เลยไม่ว่าเขาจะมีกุหนูดหรือไม่มีกุหนูดเราตามได้เลยตอนนี้เขาเรียกร้องอย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่ต้องไปยุ่งเราซุนนะพวกนี้สร้างความแตกแยกสอนผิดเนี่ยที่มาสร้างตุลงตุเราเนี่ยสอนผิดดูดิตุเราใกล้ๆเนี่ยมันจริงอะพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนี่เรื่องกุหนูดนะเดี๋ยวเรื่องเดือนมันกว่านี้อีกเรื่องเดือนมันกว่านี้อีกนบีสั่งไว้ว่าไงกุรอานสั่งไว้ว่าไงมีปัญหาให้กลับไปหากุรอานถ้าเราไปดูในเรื่องไอ้ดูอากุนูดซุบฮ์ในกุรอานพี่น้องไม่ต้องไปเปิดไม่มีไม่มีไม่ต้องไปเปิดหรอกไม่ต้องไปเปิดว่าท่านทั้งหลายอัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายเวลาละหมาดซุบฮ์ไม่ต้องอ่านกุนูดหรืออ่านกุนูดไม่ต้องไปเปิดไม่มี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 แต่สั่งให้ละหมาด5เวลามีอ่ะว่าไปไปดูอ่ะแล้วใครอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะอ๋อมันมีหะดีษนะอันนี้ต้องจบด้วยหะดีษนะกุรอานไม่มีเราก็ต้องไปดูที่ตัวบทว่ามีมั้ยหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทํายังไงยึดหะดีษไว้นะพี่น้องครับจะไม่มีทางหลงนะนบีบอกไว้นะ 1,400 กว่าปีท่านทั้งหลายยึดเอาไว้จะไม่มีทางหลงอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านตัวบทให้พี่น้องฟังมีรายงานจากท่านอบีมาลิกอัลอัชยะอีอบีมาลิกนี่หรือชื่อว่าซออัดบินตอริกซออัดนี่เปาะของเขาชื่อตอริกบินอัชยัมอัลอัชยะอีตระกูลอัลอัชยะอีคือเป็นตระกูลนะตระกูลอัลอัชยะอีว่าไปอบีมาลิกอัลอัชยะอีเนี่ยกอลากุลตุลิอบีฉันเนี่ยได้ถามพ่อของฉันอบีมาลิกเขาถามพ่อของฉันเขาบอกว่าฉันเนี่ยถามพ่อของฉันยาอาบัติโอ้พ่อของฉันเอ้ยอินนะกะศอลลัยตะกอลฟะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะบีบักรวะอุมัรวะอุซมานวะอาลีอิบนุอบีฏอลิบอะกานูยักนุตูนะฟิลฟัจร์อบีมาลิกเนี่ยหรืออบูมาลิกเนี่ยเขาถามพ่อของเขาว่าพ่อของฉันเอ้ยแท้จริงน่ะท่านน่ะเคยละหมาดตามหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ท่านอบูบักรและก็ท่านอุมัรและก็ท่านอุสมานและก็ท่านอาลีคอลีฟะห์กี่คน4คนตามหลังนบีด้วยมั้ยตามเขาถามพ่อของเขาพ่อของเขาเป็นซอฮาบะห์นี่ลูกไม่ทันเห็นนบีเข้าใจนะลูกไม่ทันเห็นนบียอจ๋าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านยอจ๋าท่านน่ะเคยละหมาดตามหลังท่านนบีใช่ไหมแล้วท่านอบูบักใช่ไหมอุมัดใช่ไหมอุสมานใช่ไหมท่านอาลีใช่ไหมพวกเนี้ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเคยทำการกุหนูดซุบฮ์บ้างไหมเป็นประจักษ์ในซุบฮ์เนี่ยฟิลฟัจรีมีการย้ำในฟิลฟัจรีในซุบฮ์เนี่ยพวกเหล่านี้เขาทำการกุหนูดไหมพอใจยังเสร็จแล้วพ่อก็ตอบว่าไงก็ละไอ้บุนัยมุฮดัสเขาตอบว่ามันไม่มีสิ่งดังกล่าวมันเป็นบิดาเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมหะดีษนี้ซอฮีฮ์มีใครมีอิบนุมาจาอิหม่ามอะห์มัดบันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมิซีนะเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์พี่น้องครับฝั่งที่เขาดูอากุนูดน่ะเขาไม่เถียงหะดีษนี้เลยนะเขาไม่เถียงเลยนะเขายอมรับนะว่าหะดีษที่ผมยกเนี่ยใช่ใช่ใช่ซอฮีฮ์เขาไม่เถียงก็ไม่เถียงเขาไม่เถียงเขายอมรับเขาไม่แตะเลยนะเขาไม่แตะถ้าเราเอาตามตัวบทอันนี้เนี่ยเราพบแล้วว่าในเรื่องการดูอากุนูดเนี่ยมีซอฮาบะห์ยืนยันแล้วว่ามันเป็นบิดอะห์แต่กุนูดมันมีสองชนิดนะพี่น้องนะนบีเคยกุนูดไหมผมต้องอธิบายก่อนเคยกุนูดนวาซินหรื
กุนูดนาซีล่ามีเพศภัยมีสงครามมีโรคระบาดนบีเคยทำและทำทั้ง5เวลานบีเคยทำเป็นเวลา1เดือนและนบีก็ทิ้งอันนี้มีรายงานเวลามีซอฮาบลูกมาถามซอฮาบะเกี่ยวกับเรื่องว่าพ่อจ๋าในยามปกติเวลาประยัดเนี่ยท่านเคยละหมาดตามหลังท่านนบีอบูบักอุมารอุสมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมพวกเราเนี่ยเวลาซุบฮ์นะเขาทำการกุนูดซุบฮ์เปล่าไม่มีมันบิดอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะเอาแหละปัญหามีอยู่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันน่าแปลกใจนะไอ้กลุ่มที่จะเขาจะกุนูดเนี่ยที่เขากุนูดมาเนี่ยนะผมไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกเขายังไงเขาก็ไม่ยอมเราแต่วันนี้มันมีกลุ่มมาอีกแล้วผมพูดก่อนนะกลุ่มเดิมที่เขาไม่สนใจเนี่ยเขาจะสังกัดมัสฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาจะกุนูดมาตลอดคงไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกเพราะยังไงเขาก็ไม่ยอมเรากองไว้เราไม่พูดถึงเขาแต่เราจะพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เราไม่ทำก็อย่าไปว่าเขาเออผมก็ยอมรับนะว่าหะดีษที่ท่านยกน่ะผมก็ยอมรับว่ากุนูดซุบฮ์ถ้าทำเป็นประจำน่ะมันเป็นไรมันเป็นบิดอะห์ผมก็ไม่เอาเหมือนกันแต่อย่าไปว่าเขามันจริงเหรอวันนี้ต้องแจงพี่น้องครับมันจริงเหรอวันนี้เนี่ยถ้าเรายอมรับว่าเป็นบิดอะห์แล้วเราปล่อยให้เขาทำไม่เตือนเนี่ยเช็คบินบาสไม่ใช่สูตรเช็คบินบาสนะเช็คบินบาสบอกว่าถ้าเวลาไปตามอิหม่ามที่เขาทำกุนูดตามได้ไหมได้อุลามะมีทั้งให้ยกมือตามและไม่ยกมือตามมีสองกลุ่มในสายซุนนะห์เราเองเนี่ยสระนัวเลยสระนัวเลยมามัซฮับมีทั้งให้ยกมือตามกับไม่ต้องยกมือตามก็มีทั้งสองฝั่งจนกระทั่งยุคนี้ก็มีสองฝั่งอีกเหมือนกันที่ว่าให้ตามบางคนบอกไปตามทำไมมันทำบิดาก็สระนัวเลยเอากองไว้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเช็คบินบาสเองบอกว่าตามได้นะในกรณีที่อิหม่ามเนี่ยละหมาดเนี่ยตามได้นะแต่ละหมาดเสร็จอิหม่ามจ๋าเขาไม่ได้ให้ไปด่านะอิหม่ามมันบิดอะห์นะไม่มีต้องเลิกนะอิหม่ามนะเดี๋ยวครูฮัสซันไปเริ่มเลยแถวหน้ารามมัสยิดหน้ารามไปเริ่มเลยนะไปเริ่มเลยนะซุบฮ์พวกนี้ไปละหมาดที่หน้ารามมันมีที่ไหนบ้างก็ละหมาดตามเขาไม่ได้มีปัญหาเสร็จแล้วก็อิหม่ามฉันเตือนดีๆนะฉันไม่ได้ว่าอะไรนะไอ้ที่ท่านทำน่ะมันบิดอะห์กล้าไหมอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยก็จะเอาแต่ประเด็นอย่างนี้แล้วเอ้ยอย่าไปว่าเขาพี่น้องครับการที่เราบอกว่ากูนูซุบฮีเป็นประจำแล้วบอกว่าเป็นบิดอะห์นั่นคือการอิงการชนิดหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวเองละนั่นแหละคำพูดนั่นแหละอิงการแล้วนะเท่ากับถ้าเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นบิดอะห์เท่ากับเรากำลังอิงการเรากำลังไปประณามอีกฝ่ายหนึ่งว่ากำลังทำไม่ถูกแล้วนั่นยังไม่รู้ตัวเองเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อัลลอฮ์นี่เด็กน้อยบางคนฟังนะฟังวะถ้าไม่เรียกครูก็ฟังวะไว้บ้างเนี่ยเดี๋ยววะจะสอนให้ฟังนะฟังอยากจะเป็นสลับใช่ไหมผมถามก่อนอิหม่ามที่ไม่ใหญ่สายสลับไม่ใหญ่สายซุนนะเนี่ยคนนั้นชื่ออะไรที่นั่งคู่กับฮัสซันรอโซนเนี่ยยอมรับไม่ว่าสังคมส่วนมากอิหม่ามที่ไม่ใหญ่สายสลับไม่ใหญ่สายซุนนะเนี่ยเขาทำอิซิกุโบยอมรับไหมรอโซนยอมรับใครอีกอยู่ตรงไหนใครด็อกเตอร์
ด็อกเตอร์ยอมรับไม่ว่าอิหม่ามที่เขาอ่านกุนูดเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เขาอ่านกุนูดเนี่ยที่เขาอ่านกุนูดยังไงเขาอ่านยอมรับไหมว่าพอเขามาเดลมาดเขาก็เดินกินบุญ3วัน7วันทำเมาลิดบ้างยอมรับไหมยอมไหมยอมยอมรับไม่ว่าอิหม่ามเหล่านี้เนี่ยนะนอกจากกุนูดทุบี้นะนี่ยังไม่พูดนะกองไว้ก่อนว่าเขามีบิดอะห์อื่นจากนี้พี่น้องว่ามีไหมบารานาเชื่อก็อัลลอฮ์อยู่ทุกที่เป็นอัชอะอิรอเป็นอัชอะรีใช่ไหมอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นี่ก็อัชแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นกาเฟสนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเขามีอะกีดะห์อย่างนี้เราจะว่ายังไงเอาอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อุลามะในยุคอดีตบอกละมาตามนะมันซอแต่ฟังกันให้ดีนะแต่ถ้ามีมัสยิดซุนนะที่ไหนที่ดีกว่าให้ไปละหมาดที่นั่นก่อนเพื่อนให้หามัสยิดที่อิหม่ามเขาปฏิบัติตามซุนนะนั่นอันแรกเลยนี่ใครว่าจะเช็คบินบาสนะและอีกหลายคนอย่างเช่นเช็คมูฮัมหมัดบินฮาดีอัลมัดดอคอลีบอกเนี่ยถ้าเตือนแล้วไม่ฟังนะสร้างสุราใหม่เลยทางเราใหม่เลยถ้ามันไม่มีสายซุนนะห์เลยกลุ่มตรงนี้ไม่มีเราไปละหมาดก่อนเขาก็ให้ไปละหมาดก่อนนะไม่ได้ว่าอยู่ดีมาปุ๊บเตือนเขาไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเตือนอะไรเรื่องกุนูดนะซุบฮ์เป็นประจำนะอิหม่ามเชคมูฮัมหมัดบินฮาดีอัลมัดคอลีบอกให้เตือนอิหม่ามเตือนดีๆก่อนเตือนแล้วเตือนอีกไม่ฟังยืนยันที่จะทำอย่างนี้ไหมไปสร้างเราใหม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเพียงแค่300เมตรก็ตามนี่ถ้าจะเอาปราดต่อปราดมันชนกันเละแหละวันนี้เราจะจบยังไงพี่น้องครับอย่าลืมนะว่าคนในยุคสลับในอดีตน่ะคนในยุคสลับในอดีตในยุคต้นๆสลับนั้นจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายแต่ยุคต้นๆน่ะนะเขาพูดถึงเรื่องกลุ่มอะห์ลุลบิดอะห์อะห์ลุลบิดอะห์พวกทำบิดอะห์ยังไงเอาฟังกันให้ดีนะผมจำได้คุณล้อเคยขึ้นคุตบะถ้าเห็นไอ้คนทำบิดอะห์เดินมาเนี่ยเราจะเดินสวนให้เดินอีกทางหนึ่งใช่ไหมอันนี้นี่เคยขึ้นคุตบะที่สื่อผมจำได้คุณล้อบอกแต่เห็นคนในบิดอะห์เดินมาเนี่ยเราจะสวนกับมันนะดูมันมีทางอื่นไหมถ้ามีทางอื่นไปอัลลอฮ์นับภาษาอะไรจะไปละหมาดตามวะสลับนะยิ้มยังไม่ได้เลยนะให้สลามมารู้ว่ายังยืนทำบิดอะห์ยังยืนยันทำบิดอะห์ยังจะยืนยันนี่นะหลังจากเตือนแล้วอะไรแล้วถ้ายังยืนยันทำอยู่ยิ้มก็ไม่ได้สลามก็ไม่ได้ไปละหมาดญะนาซาห์ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมก็ไม่ได้อัลลอฮุอักบัรอย่างแรงเฮ้ยแล้วถามว่าวันนี้จะเราจะไงแต่พี่น้องครับเราเนี่ยไม่ได้เรียกร้องถึงขนาดนั้นเข้าใจนะเจอเขาเป็นพี่น้องเราเขาอาจจะยังไม่รู้ค่อยๆบอกเขายิ้มให้เขาสลามให้เขาค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงมาส่วนไอ้ตัวเอไอ้ตัวที่เป็นประกาศตัวว่าเป็นผู้รู้โต๊ะผู้ปราดอะไรต่างๆนานาอันนั้นน่ะอ๋อหลอพี่น้องครับมันยากละบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังละอันนั้นน่ะปล่อยเขาไปแต่พี่น้องเรายังต้องให้สลามไหมให้เรียกเขามาคุยกันมีโอกาสดึงเข้ามานั่นคือสลัฟอะกีดะตุสลัฟในยุคต้นเอาวันนี้ไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรอแล้วบอกว่าเราต้องตามสลัฟยิ้มยังไม่ได้เลยโอ้โหความที่เขาแรงนะยุคสลัฟต้นๆเนี่ยเขาแรงมากเลยนะแรงมากยุคตาบีอีนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใครผู้ด้อยบินอิยาดเนี่ยแค่ไปแสดงความรักชื่นชมคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยเท่ากับหัวใจของเขาออกจากอิสลามแล้วโอ้โหเล่นแรงนะเล่นแรงนะแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่เรานี่นะมีอะไรก็เตือนเขาเตือนได้เราก็เตือนไม่ได้บอกเขาไม่ฟังปล่อยเขาเราไปหามัสยิดที่เขาเป็นซุนนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมันอะไรที่ยอมรับว่ากูนูดซุบฮีเป็นประจำบิดอะห์แต่อย่าไปว่าเขาเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกวะเมื่อไหร่มันจะเลิก
ไม่มีใครเคยสอนให้ไปยืนด่าพวกบิดาผมก็ไม่เคยสอนพี่น้องเวลาเขาซุบโบพี่น้องไปยืนขวางอิหมัมเลยนะอิหมัมมึงจะทำไม่ถูกถ้าโดนเตะอย่ามาโทษผมนะถ้าผมนะถ้าผมเป็นอิหมัมผมมาเตะสวนเลยนะถ้าใครมาพูดเงี้ยผมเป็นอิหมัมเองแหละถ้ากูโหนดถ้ามึงมาอย่างนี้ดิมึงให้ดูดิกูไม่สอกสั้นแล้วมึงลบชื่อกูออกเป็นจักเป็นอิหมัมเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมไม่เคยสอนอย่างนี้ไม่เคยให้ไปยืนด่าไม่เคยไม่เคยแต่ให้เตือนเขาเตือนเขาว่าเออมันไม่ถูกนะไม่ถูกนะแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องครับดูเหมือนว่าเรียกร้องให้สมาชิกในกลุ่มไปละหมาดตาม20เขาสมาลัยกูก็สมาลัยกูไม่สมาลัยกูก็นั่งเฉยเขาดุอากุนูดจะมาอี้การดุอากุนูดหลังละหมาดพร้อมเพียงกันที่มีอิหม่ามอ่านและมีอามีนอามีนไม่เอางี้อุลามะในสายสลับบิดาทั้งนั้นเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะฮัมดะฮูวะฟีนิอะมะฮูยูกาฟีมัซซีดะฮูยารบานาลักัลฮัมดุกะมายัมบิลลาฮิมินชัยฏอนิกอามีนนั่นแหละทั้งนั้นเลยบิดางั้นเลยไม่ว่าจะนอกละหมาดหรือในโอกาสอะไรต่างๆนานาบิดาทั้งนั้นเลยที่มีดักอามีนอามีนอามีนทั้งนั้นเลยอ้าวตามตุเรามีมั้ยคูฮาตันตามตุเราที่ไม่ใช่สลับมีมั้ยมีโอ้โหแล้วนี่ยังไงกันเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงบัดดันดีนะนี่ถ้าเขียนจดหมายไปถามกีบารุลอุลามะในซาอุดิอาระเบียนะมีคำคิดไหนอิหม่ามท่านมีอ่านบัดดันดีด้วยเหรอหนังสือบัดดันดีนะนะถ้าไปขายที่ซาอุดีโดนจับนะผมบอกนะโดนจับนะผมเคยบอกแล้วโต๊ะครูใครที่ว่าแจ๋วๆนะไปทำอุมรอกับผมนี่ไปถือหนังสือบัดดันดีไปอ่านในฮารอมมาเมาลายะซัลลวาซันอามีนตะดักกูรีจิแล้วให้ตำรวจมายืนที่มันจะว่าไหมมาจับมาพวกจับมาจับนี่เขาถ้าเขารู้ว่าอิหม่ามนี่ยังเอาหนังสือบัดดันดียังทำเมาลิดเนี่ยมีการถามเช็คบินบาสเกี่ยวกับเรื่องเราจะละหมาดตามหลังคนทำบิดอะห์ได้ไหมเช็คบินบาสตอบเลยมิสลูมาลิดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช็คบินบาสยกตัวอย่างพวกทำบิดอะห์ยกตัวอย่างการทำเมาลิดอิหม่ามที่ยังทำเมาลิดอยู่เนี่ยละหมาดตามได้แต่ให้เตือนละหมาดตามได้นะซอนะผมยืนยันว่าซอนะซอแต่ให้เตือนเตือนเสร็จถ้าไม่ฟังดูตุเราอื่นแต่ถ้ารู้ว่ายังไงยังไงที่นี่ก็ทำบิดอะห์ให้ไปดูตุเราอื่นเป็นอันดับแรกเข้าใจนะเข้าใจนะยึดทำสลับไปสิห้ามถ้าจะเอาตามสลับนะในยุคแรกๆนะถ้ารู้ว่าทำบิดอะห์ห้ามเดินสวนห้ามยิ้มห้ามสลามอัลลอฮ์แต่เรามันสาวว่ามันแรงไปวะไม่รู้นะเราสาวว่ามันแรงไปห้ามนั่งร่วมนั่งร่วมก็ไม่ได้นะนั่งโต๊ะนี้ไม่ได้อ้าวใครเคยได้ยินไหมโต๊ะครูสอนตอนเวลาจะเป็นสลับใหม่ๆนี่จากสิโอ้ยกูไม่ยิ้มมาโว้ยมึงนี่จังเหลือเกินยิ้มยังไม่ได้เลยเฮ้ยมันเป็นพี่น้องเรามันไม่รู้มึงก็เบาๆกันมั่งใช่ป่ะเราต้องเตือนใช่ไหมเวลาเขาเรียกว่าเวลาซุนนะเข้าสิงปุ๊บโอ้โหไม่ได้เลยพวกนี้มันนรกมันเราต้องมาเฮ้ยยอใจเย็นๆเว้ยใจเย็นๆเขายังไม่รู้เขาเป็นพี่น้องเราไม่ได้นี่สลับเป็นอย่างนี้สลับห้ามยิ้มสลับห้ามให้สลามสลับห้ามเยี่ยมเย็นสลับห้ามเวลามันตายห้ามไปละหมาดแรงไหมแล้วไหนจะไปละหมาดตามมาเออขัดกันแล้วนะยุคสลับต้นบอกอย่างยุคสลับหลังบอกไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันแต่เราก็มันยังไงอ่ะเรานี่ใช้ระบบปณีปนอมมากที่สุดไม่ได้ว่าแรงไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ใช่เจอหน้าชี้หน้าด่ายังคุยกันมีโอกาสดึงเข้ามาสุดความสามารถอย่างที่เช็คบินบาสหรือใครจะใครบอกให้เรียกร้องเข้ามาค่อยๆเรียกร้องเข้ามาเตือนแล้วถ้าเขาไม่ฟังก็ปล่อยเขาถ้าตะละหมาดไปดูมัสยิดที่เป็นซุนนะห์ไม่ใช่อะไรก็ได้อย่าไปว่าเขาผมนี่แหละจะว่าเพราะผมกำลังเรียกร้องไปสู่ซุนนะพี่น้องเอ้ยก่อนส่งให้อาจารย์ฟาริดเวลาเขายกหะดีษที่ว่าอย่าไปว่าเขาเอาหะดีษของท่านอนัสบินมาเล็กบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการกุนูด1เดือนเต็ม
และนบีก็ทิ้งยกเว้นเขามีอย่างนี้ยกเว้นละหมาดซุบฮ์นบีจะทำการกุนูดจนกระทั่งจากโลกนี้ไปข่าวหะดีษนี้เป็นหลักอุลามะในสายสลัฟนะพี่น้องครับเขาตั้งคำถามว่าถ้านบีทำการละหมาดซุบฮ์และมีกุนูดตลอดระยะเวลาหลังจากที่นบีจะตายเนี่ยเป็นเวลานานตลอดเลยทุกซุบฮ์ทุกซุบฮ์ทุกซุบฮ์เนี่ยในฝ่ายที่เขายืนยันว่ากุนูดซุบฮีเนี่ยเป็นบิดาเขาตั้งคำถามว่าช่วยเอาดุอาที่นบีอ่านตอนซุบฮ์มาให้หน่อยเพราะถ้านบีทำจนกระทั่งตายต้องมีร่องรอยการอ่านดุอาแต่ทุกวันนี้ที่ไปอ่านดุอากุนูดเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะดัยตวะอาฟีนีฟีมันอาไฟตวะตะวัลลานีฟีที่อ่านกันเนี่ยมันเป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กับท่านฮัสซันลูกของท่านอาลีละหมาดวิเตสถ้านบีทำยันตายต้องมีซอฮาบะจดจำถ่ายทอดเขาเรียกเป็นอัสซาร์มีร่องรอยจากเหล่าบรรดาซอฮาบะแต่นี่ไม่มีอ้าวแล้วเวลาอ่านเขาอ่านกันไงอ่ะเขาใช้ต้นไหนเขาใช้ดุอาที่นบีสอนให้ไปอ่านในวิเตสเอามาครอบในซุบฮ์พี่น้องครับแถมหะดีษของเราซอฮีฮ์ด้วยส่วนที่เขาบอกว่าที่นบีเนี่ยอะไรนะอ่านจนกระทั่งตายเนี่ยหะดีษนี้เราบอกดออีฟอิหม่ามอานัสบินมาเลกเองก็รีวายะสองรายงานก็ไม่ตรงกันมีทั้งทิ้งไปหนึ่งอะไรนะอ่าน1เดือนแล้วก็ทิ้งไปหลังจากนั้นก็ไม่อ่านเลยแล้วก็มีมาอ่านยันตายการรายงานมันสับสนเขาก็ถือว่าเป็นหะดีษดออีฟที่ถูกต้องที่ว่าท่านอบูมาเลกที่ถามพ่อชื่อตอริกตอริกเคยละหมาดตามหลังนบีตามหลังซอฮาบะห์คุลฟะอุรอชิดีนทั้ง4ถามว่าพวกเหล่านี้เนี่ยที่ท่านเคยตามหลังและละหมาดตามหลังเขาเนี่ยพวกเหล่านี้เคยทำการกุนูดซุบฮ์มั้งไหมไม่เคยเลยและเป็นบิดอะห์วันนี้นะพี่น้องครับจะจบที่หลักฐานไหมจะจบที่หลักฐานก็จบบิดอะห์ก็คือบิดอะห์ฉันไม่ทำแล้วใครจะแมวฉันไม่เอาจะแมวเจอใครก็เตือนเจอใครก็เตือนไม่ได้นะมันไม่มีนะค่อยๆบอกไม่จะไปตบกระบาลเขานะตบมันสวนนะผมไม่เคยสอนให้ไปตบใครนะไม่เคยไปยืนด่าใครนะไม่เคยนะบอกไว้ก่อนเอาไปดูไปดูเทปกี่ม้วนตั้งแต่10-20ปีเคยไหมให้ขึ้นไปบนตุเราท่านทั้งหลายให้ขึ้นไปบนตุเราแล้วให้ไปยืนกลางวงโดนกระทืบอย่ามาพูดถึงผมนะอย่ามาเอ่ยถึงผมนะสมน้ำหน้าเซอร์ผมจะถือว่าเซอร์มึงไปด่าเรื่องอะไรให้เตือนก็หวังว่าใครที่มีแนวคิดอย่างนี้ผมบอกเลยนะเขาบอกว่าเราต้องซื้อใจรู้แต่เราต้องซื้อใจรวมกับเขาเอสลับในยุคแรกทำไมเขาไม่ซื้อใจสั่งไม่ให้ยิ้มด้วยฮะเอาถามหน่อยมันต้องมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดผิดนะหรือจะซื้อใจด้วยมันจะต้องมีกรณีเฉพาะของมันที่จะซื้อใจจะรอมชอมเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องมีกรณีเฉพาะของมันถ้าไม่งั้นยุคสลับก็บอกว่าห้ามยิ้มห้ามไปมันไม่สบายก็ห้ามไปเยี่ยมมันตายก็ห้ามไปละหมาดมันนั่งก็ห้ามไปนั่งรวมหนังสือมันจะเป็นไปได้ให้เผาทิ้งโอ้โหเขาแรงกันถึงขนาดนี้นะเขาแรงขนาดนี้นะแต่เราก็ไม่ถึงว่าแรงขนาดนั้นหรอกนะก็กำลังจะบอกว่าวันนี้พี่น้องครับยืนหยัดนะยืนหยัดในเรื่องของดุอากุนูดไม่ว่าใครจะมาพูดยังไงมันบิดอะห์มันก็เป็นบิดอะห์วันยังค่ำมันจะมาบอกว่าอย่าไปว่าเขาเพราะเขาก็ถูกอ้าวถ้าถูกนี่มึงอย่าไปเรียกเขาบิดอะห์สิต้องเรียกว่าซุนนะห์ทั้งคู่ซุนนะห์ทั้งอ่านและซุนนะห์ทั้งไม่อ่านถ้าอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่บอกว่าเราเนี่ยบิดอะห์เอ้ยอะไรเนี่ยเราเนี่ยทำตามซุนนะห์ส่วนการกระทำนี้เป็นบิดอะห์การแค่พูดแค่เนี้ยเท่ากับกำลังไปอิงการไปต่อว่าอีกฝั่งนึงแล้วว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคือกระทำบิดอะห์บิดอะห์นี่หลง
ผมบอกนะไม่มีหรอกนะไอ้บิดอะห์ไอ้บิดอะห์เห็นต่างอะไรบ้าบอคอแตกอะไรไม่มีหรอกนะบิดอะห์เห็นต่างไม่มีหรอกไม่มีเพิ่งจะมียุคนี้แหละไอ้เนี่ยไอ้ 4.0 เนี่ยเนี่ยเพิ่งจะมีนี่แหละไอ้บิดอะห์เห็นต่างบ้าบออะไรเนี่ยนะไม่มีหรอกถ้าบิดอะห์ก็คือบิดอะห์ทำไม่ได้อยู่ดีแหละบิดอะห์ก็คือบิดอะห์นะครับเดี๋ยวก็ฝากเรื่องกุนูดไว้ตรงนี้เพราะว่าประเด็นที่จะพูดวันนี้คือเรื่องเดือนพี่น้องครับเรื่องเดือนว่าวันเราจะเอายังไงกันนะครับอีกไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกอีดแล้วมันจะตรงหรือไม่ตรงยังไงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริดบินดี้ได้เคลียร์เชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพขณะนี้เราอยู่ในค่ำที่29ของเดือนรอมฎอนในปีนี้หลังจากตะวันขึ้นเราถือศีลอดจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าของวันใหม่แล้วถ้ามีการเห็นเดือนเราจะอยู่ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายถ้ามีการเห็นเดือนนะคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่ตลอดระยะเวลา28คืนและ28วันที่ผ่านมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาพวกเราให้ได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ขวนขวายคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในตอนกลางวันการละหมาดตะเราะวีห์ในยามค่ำคืนการอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์แม้กระทั่งการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอันเนื่องมาจากพวกเราต้องการที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเชื่อที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนปัญหาก็คือทุกคนน่ะต้องการความถูกต้องอาจารย์อาหมัดไม่มีใครหรอกที่เขาเชื่อว่าถูกแล้วอัลฮะดีษที่อาจารย์อาหมัดได้ยกไปที่ท่านนบีบอกตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้า2 อย่างด้วยกันมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาถ้าพวกเจ้ายึด2 อย่างนี้ไว้ลันตะดิลูบะดีอาบดาไม่มีวันหลงหลังจากที่ฉันจากพวกเจ้าไปกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีประการแรกคืออัลกุรอานประการที่2คือซุนนะแบบฉบับของฉันแล้วก็ถามว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยมีใครปฏิเสธอัลกุรอานมีใครปฏิเสธซุนนะล่ะที่อาจารย์อาหมัดบอกว่าเขาทำบิดอะห์เขาทำชิริกเขาทำไอ้เขาทำเนี่ยถามว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาปฏิเสธกุรอานและปฏิเสธหะดีษหรือเปล่าเขาไม่ได้ปฏิเสธกุรอานไม่ได้ปฏิเสธหะดีษเขายังยืนยันว่าเขาเอากุรอานแล้วก็เอาหะดีษเพราะมุสลิมคนใดก็ตามถ้าปฏิเสธกุรอานปฏิเสธหะดีษไปวัดติตายเนี่ยเอาไปวัดไม่ต้องเอามาสู่เราเพราะเขาสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแล้วแต่ปัญหาก็คือการที่แต่ละฝ่ายยืนยันว่าเอากุรอานเอาหะดีษนี่เอาอย่างไรเอากุรอานและหะดีษนำและอารมณ์ของเราตามหรือเอาความต้องการของเราตั้งแล้วไปเสาะหากุรอานหะดีษมาค้ำยันเอาอย่างไรเพราะเอาต่อเอาเนี่ยมันเกิดต่างวิธีใช่ไหมอ้าวแล้ววิธียังไงที่ถูกล่ะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกลายูมินุอะฮะดุกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีหม่านฮัตตะอัยยะกูนะฮะวาฮู
ตะบะอัลลิมาญิตูบิฮิจนกว่าอารมณ์ของเขาจะตามในสิ่งที่ฉันนำมาแปลว่าคนที่จะเป็นมุอ์มินน่ะต้องเอากุรอานตั้งเอาหะดีษตั้งเอาวะฮีของอัลลอฮ์ตั้งหน้าที่ของเราก็คือปรับใจปรับอารมณ์ของเราให้น้อมตามคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลให้ตามอิตตะบิอูให้ตามนะไม่ใช่เอาความต้องการของเราตั้งกูเห็นอย่างนี้กูเข้าใจอย่างนี้กูมีทัศนะอย่างนี้และไปเสาะกุรอานหะดีษมาเป็นหลักฐานคำยันไม่ใช่เพราะงั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานี่แต่ละฝ่ายต่างก็ยืนยันความถูกต้องถ้าไม่มีมาตรวัดนะสังคมมันก็หายนะสิสังคมมันก็อยู่ในสภาพของอะไรพวกตรรกะวิบัติพี่น้องรู้จักพวกตรรกะวิบัติไหมตรรกะวิบัติเนี่ยทั้งหมดน่ะถูกหมดแหละอาจารย์อาหมัดนี่อะไรแก้วเอ้ยไม่ใช่คนโทดูให้ดีแก้วเอาแล้วใครถูกใครผิดเอาพี่น้องว่าใครถูกใครผิดฮะตกลงมันแก้วหรือคนโทก็มันถูกของอาจารย์อาหมัดแต่มันผิดของผมมันถูกของผมมันผิดของอาจารย์อาหมัดเนี่ยใช่ไหมอาจารย์อาหมัดบอกผิดผมบอกถูกอ่ะนี่คนโทอาจารย์อาหมัดดูดิแก้วคนโทดูดิแก้วมันก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้แหละแต่ละฝ่ายต่างก็ยืนยันความถูกต้องมันหาผิดไม่เจอนี่พวกตรรกะวิบัติเฮ้ยแก้วก็ถูกเว้ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานยืนยันนะนี่ยืนยันได้ว่านี่คือคนโทอ่ะแล้วเอาไงถ้าศาสนาของเราเนี่ยไม่ให้มาตรวัดหรือมาตรการในการตรวจสอบมันก็จะอยู่ในสภาพของแนวคิดตรรกะวิบัติไอ้นี่ก็ถูกและไอ้นี่ก็ถูกเพราะนะมันถูกตามทัศนะของฝ่ายนี้ผิดตามทัศนะของฝ่ายนะมันถูกตามทัศนะของฝ่ายนะแล้วมันผิดตามทัศนะของฝ่ายนี้สังคมมันก็จะแยกถูกแยกผิดไม่ได้มันจะแยกถูกแยกผิดไม่เป็นแต่ถามว่าวันนี้เราต้องจำแนกไหมหรือเอาปนๆกันไปปนๆกันไปจำแนกไหมผมเคยชี้ให้พี่น้องได้เห็นพยายามเหลือเกินน่ะเอาหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการมานำเสนอก็เข้าใจดีว่าพี่น้องโดยทั่วไปชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีพื้นฐานทางวิชาการแต่อย่างน้อยที่สุดนี่ก็เป็นการย้ำเตือนแก่คนที่อยากจะฟัตวาเนี่ยอยากจะชี้นำประชาชนไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเตือนให้ดูตำรากันบ้างให้อ่านหนังสือกันบ้างเพราะไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดมันมีชนิดเดียวที่ผมว่าจับปัญหาทั้งหมดไปใส่เข่งอย่างเดียวเห็นต่างแล้วก็เห็นต่างเนี่ยเอาคนทั้งหมดไปใจสับใส่เข่งเดียวกันแล้วก็เขียนหน้าเข่งยาเฮลนอยู่ในหุกลมเดียวกันหมดให้ตักลิดตามเถอะใครจะเอาไงก็ได้เอาไงก็ได้ตามนะเพราะอันเนื่องมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจสังคมของเรามันเกิดอันตรายณเวลานี้มันเนื่องจากคนไม่รู้แล้วอยากจะชี้ถ้าคนรู้แล้วชี้เอายังไงอ่ะเขามีพื้นฐานทางวิชาการเขาเอาข้อมูลทางวิชาการมาจำแนกแยกแยะแต่คนไม่รู้แล้วอยากจะชี้ทำไงอ่านฟัตวาเอามาชี้ปัญหามันก็เกิดสังคมมันจะอยู่ในลักษณะของการเอาฟัตวาต่อฟัตวามาชนกันไอ้นี่ก็มีฟัตวาอุลามาว่าไอ้นั่นก็มีฟัตวาอุลามาว่าใช่ไหมเอาฟัตวาต่อฟัตวามาชนกันแล้วก็จบแค่เพียงคำว่าอุลามาเขาว่าไว้จบแค่นั้นแต่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการในการอ่านฟัตวาในการพิจารณาหลักฐานของฟัตวาว่าที่อุลามาเขาว่าเนี่ยต้นไหนเป็นหลักฐานแล้วจะพิจารณาหลักฐานอย่างไรฟัตวาคืออะไรอาจารย์ฟัตวาก็คือคำวินิจฉัยของบรรดาอุลามาในเรื่องนั้นๆเห็นไหมพอไม่มีพื้นฐานทำไงอ่านฟัตวาก็ไม่สามารถที่จะกันกรองหลักฐานของแต่ละฝ่าย
มันก็จบแค่ว่าอุลามาว่าแล้วก็เอาอุลามาต่ออุลามามาชนกันเถียงยันกิยามัตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาอุลามาต่ออุลามามาชนกันเอาฟัตวาต่อฟัตวามาชนกันฝ่ายนี้ยึดอุลามานี่ฝ่ายนี้ยึดอุลามาคนนี้แล้วอะไรมันคือบทสรุปผมพูดย้ำว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่จบที่ฟัตวาไม่ใช่จบที่อุลามะปัญหาทุกปัญหามันจบที่ไหนมันจบที่หลักฐานนั่นคือการกลับไปพิจารณาตัวบทหลักฐานว่าหลักฐานของฝ่ายใดที่ถูกต้องชัดเจนและมีน้ำหนักมากกว่ากันปัญหาว่าเอ้าเมื่อไม่มีหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการแล้วจะไปพิจารณาได้ยังไงพิจารณาหลักฐานพิจารณาจำแนกแยกแยะปัญหาก็แยกไม่ได้มัวจับปัญหาใส่เข่งเดียวกันบรรดาผู้คนในแต่ละระดับเอาไปใส่เข่งเดียวกันแยกไม่ได้เอ้ามาพิจารณาหลักเกณฑ์หลักการของการพิจารณาหลักฐานพอไม่มีพื้นฐานทำไงเฮ้ยกูหนูดเป็นบิดาใช่ยอมรับกูหนูดเป็นบิดาแต่เขาก็มีหลักฐานซอฮีห์นะไอ้ตกลงมันบิดาหรือมันซอฮีห์เอาไงถ้ามันซอฮีห์ต้องปิดปากอย่าพูดคำว่าบิดาเพราะซอเฮียแล้วมันบิดอะห์ไม่ได้ถ้ายืนยันว่าบิดอะห์ต้องปฏิเสธว่าหลักฐานน่ะไม่ซอเฮียความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ถูกแล้วไงเอาละผมให้ข้อมูลกับพี่น้องอย่างนี้พี่น้องต้องเลื่อนชั้นหน่อยเลื่อนชั้นเพราะในสังคมของเราเนี่ยมันเริ่มก้าวมันเริ่มพัฒนาอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกว่าในอดีตบรรดาผู้คนนี่แทบจะไม่ถามหลักฐานสมัยก่อนเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรแจวเรือเป็นคลองๆใช่ไหมไปหาท่านครูไปหาบอบอนะอาจารย์ท่านครูปัญหานี้ว่าไงได้ไม่ได้ท่านครูบอกอื้อนั่นแหละฟังอื้อนั่นแหละแจวเรือกลับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นพอมาอีกยุคนึงที่ท่านครูว่าเนี่ยมีหลักฐานไหมเริ่มถามหาหลักฐานใช่ไหมแล้วพอมาอีกยุคนึงเริ่มถามต่อว่าหลักฐานที่ท่านครูนำเอามาเนี่ยซอเฮียไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอ้าแต่วันนี้เลื่อนอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนอกจากจะถามว่าหลักฐานที่นำเสนอน่ะซอเฮียไหมต้องถามว่าซอเรียไหมอ้าวอีกคำหนึ่งนะซอรอยาฮาอ่านว่าซอรีฮุนเราเริ่มก้าวถามหาหลักฐานเฮ้ยมีหลักฐานไหมมีแล้วหลักฐานที่ว่าซอเฮียไหมซอเฮียแล้วซอเฮียแล้วเนี่ยมันซอเรียไหมซอรอยาฮาอ่านว่าซอเรียมันแปลว่าไงผมแปลง่ายๆให้ฟังแปลว่าชัดเจนตรงประเด็นเอางั้นนะแปลง่ายๆนะชัดเจนตรงประเด็นเอากรณีนี้สักกรณีนึงเพราะเดี๋ยวจะไปพูดในแง่วิชาการมันตุกมาฟูมพี่น้องจะมึนอะไรตุกๆอะไรหุมวะไอ้มันตุกซอเรียกอยรูซอเฮียซอเฮียกอยรูซอเรียมันตุกมาฟูมมูอาฟะกอหรือมูคอลาฟะพี่น้องไม่มีพื้นฐานนะเข้าใจแต่เอาสักนิดหนึ่งให้พี่น้องถามว่าหลักฐานที่อาจารย์ว่าซอเฮียนะมันซอเรียไหมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วไปอ่านฟัตวาเจอแล้วหะดีษซอเฮียเจอหะดีษซอเฮียนั่นไงเขาบอกกูนูซุบฮะนะเขายืนยันว่าเป็นบิดอะห์แต่มีหลักฐานซอเฮียว่าตีปีกว่าเฮ้ยตะกับบดหญิงยะโสโอหังลำพองตนไอ้ที่สอนมาน่ะไม่ถูกที่สอนมาน่ะก็เพราะเองไม่รู้ไงเองไม่มีพื้นฐานทางวิชาการในการจำแนกแยกแยะเวลาผมว่าอย่างนี้ละเครื่องที่พูดเนี่ยเพื่อให้ไปอ่านหนังสือให้ไปอ่านตำราบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยเขาร่ำเรียนกันมาเนี่ยเขารู้ในศาสตร์วิชาการยังไงที่ผมว่าน่ะมันตุกมาฟูมเขารู้เรื่องเขาแยกยินแยกนัวเป็นเขาแยกตะนาวะตะดอดเป็นว่าเขาเรียนแต่บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละพี่น้องลองดูสิในสังคมของเราเนี่ยมีผู้รู้ครูอาจารย์เยอะไหมเยอะแต่บางคนนี่แม้ว่าเขาจะรู้เขาจะเรียนแต่เขาไม่แตะเลยในปัญหาคิลาฟิยะใช่ไหม
อาจารย์บางคนเนี่ยไปถามปัญหาคิลาฟิยะห์น่ะไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขารู้ทำไมอ่ะก็มีพื้นฐานทางวิชาการเนี่ยเขาไม่แตะเพราะอะไรเพราะประเด็นแยกย่อยมันรายละเอียดมันเยอะไอ้รู้เนี่ยเขายังบางคนเนี่ยยังไม่พูดแต่ไอ้ไม่รู้น่ะเสือกขอถอนคำพูดอีกทีขอถอนผมมันชอบหลุดนะก็คนน่ะนะขอให้ใช้คำว่าอย่าแซ่มันจะเพาะกว่าหน่อยครับเออแต่ไอ้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยครับปนแนะก็ไม่เอาเนี่ยดื้อนะยะโสโอหังลำพองตนแล้วก็ที่สอนกันมาเนี่ยสอนผิดสอนผิดอ้าวผมให้ดูอย่างนี้เมื่อเอ่ยไปแล้วเนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสักนิดหนึ่งคำว่าซอเรียเพราะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยพอเจอว่าเป็นหะดีษซอเฮียแล้วถามว่าในการที่จะเอาหะดีษซอเฮียบทนั้นเนี่ยเอาไปอ้างเป็นหลักฐานเนี่ยมันตรงกับเรื่องไหมมันซอเรียไหมมันชัดเจนตรงประเด็นไหมยกตัวอย่างคนทำเมาลิดเขามีหลักฐานซอเฮียนะอาจารย์อามัดเขามีเอ้ยเขามีหมดแล้วคนทำเมาลิดเขามีหลักฐานซอเฮียนะทำไมอุลามะเขาเยอะเราอีกก็ฮะดีษทั้งในซอเฮียบุคอรีในฮะดีษมุสลิมซอเฮียด้วยว่านบีบวชวันจันทร์ซอเฮียไหมน่ะหะดีษซอเฮียไหมหะดีษซอเฮียซอเฮียแต่ถามว่ามันซอเรียไหมมันตรงเรื่องไหมมันมั่วไงเอออย่างนี้ไงไม่ได้แปลว่าวันนี้เราเจอหลักฐานซอเฮียเราตีปีกว่าเฮ้ยเจอแล้วซอเฮียไอ้พวกเองไม่รู้หมดแต่ยกได้เนี่ยอะไรนะอะไรอบูยะฟัดอัลรอซียกได้นะแต่ต้นดออีฟก็ต้นซอเฮียเขามีทำไมไม่เอาอาจารย์นามัดเขาบอกมีต้นซอเฮียทำไมไม่เอาไม่พูดได้แต่ต้นดออีฟยอมรับว่าเป็นบิดอะห์อบูยะฟัดกับดออีฟเอาแต่มันก็มีตัวบทหลักฐานที่เป็นหะดีษซอเฮียนะยกตัวอย่างเก้าอี้เนี่ยมันมี4ขาแต่มันก็มี5ขาขำไหมก็อย่าไปว่านะแต่ใครเขาจะว่ามี5ขาเนี่ยแต่ผมน่ะ4ขาแต่ถ้าใครเขาบอกว่าไอ้เก้าอี้มันมี5ขาก็อย่าไปว่าเขามึงบ้าแล้วมึงบ้าแล้วเดี๋ยวไปดูคำว่าซอเฮียและซอเรียอ้าวว่าไปซอเฮียและซอเรียในประเด็นของกูนูซูโบกูนูซูโบนะหะดีษที่อาจารย์อาหมัดได้ยกไปเนี่ยหะดีษที่ซอฮาบะที่ชื่อตอริกบิลอัชยัมอัลอัชยาอีซอฮาบะนะได้ตอบคำถามกับลูกชายลูกชายถามยาอาบาติโอพ่อเอ๋ยหรือคุณทูลิอาบีฉันถามพ่อของฉันยาอาบาติพ่อเอ๋ยกอดสันไลตะคัลฟะรอซูลิไลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอาบีบักรวะอุมาระวะอุสมานะวะอาลีพ่อละหมาดตามหลังนบีอบูบักอุมารอุสมานแล้วก็อาลีโดยเฉพาะท่านอาลีเนี่ย5ปีนะที่กูฟะละหมาดตามหลังอาลีอายักนูตูนะฟิลฟัจริบุคคลเหล่านี้นบีอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยคนเหล่านี้ทำการกูนูดซูโบหรือเปล่าพ่อตอบลูกว่าไงอ่ะไอ้บุนัยมุฮัดัสลูกเอ้ยมันเป็นอุตริมันเป็นของใหม่ฮะดีษบทนี้ซอเฮียไหมอาจารย์อามัดแจงแล้วบันทึกที่ไหนบ้างในตำราบันทึกฮะดีษหลายชุดโดยเฉพาะซุนันอัตติรมีซีอิหม่ามติรมิซีเนี่ยเวลาแกบันทึกหะดีษไว้แล้วแกจะให้สถานะของหะดีษแต่ละบทด้วยแต่อิหม่ามติรมิซีบางครั้งก็ให้สถานะหะดีษเนี่ยไม่แน่นอนนักหะดีษเขาก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องชัดเจนมากน้อยขนาดไหนอย่างในหะดีษบทเนี่ยอิหม่ามติรมิซีแกเอามารายงานไว้แล้วแกก็กล่าวท้ายหะดีษอบูอีซาอัตติรมิซีแกกล่าวท้ายหะดีษว่าไงฮาซาหะดีษุนฮะซานุนซอฮีฮุนหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฮะซันซอฮียะยังไงล่ะปกติเนี่ยหะดีษมันอยู่ในระดับฮะซันกับฮะซันซอฮียะกับซอฮียะแต่แกบอกบทนี้เป็นทั้งฮะซันด้วยแล้วก็เป็นทั้งซอฮียะด้วยเออความหมายของอิหม่ามติรมิซีก็คือหะดีษบทนี้สายรายงานหนึ่งเนี่ยรายงานมาอ้าวจากคนหนองจอกมานี่สายรายงานคนหนองจอกนี่ฮะซันใช่ไหมเอาสายรายงานจากไหนอ่ะจากคนในเมืองมานี่จากคนในเมืองมานี่อะไรซอเฮียเพราะงั้น
คนหนองจอกก็รายงานมาในระดับฮัสซันคนในเมืองมาก็รายงานในระดับซอเฮียเพราะฉะนั้นทั้งสองสายใช้ได้ทั้งคู่แหละแล้วรายงานเรื่องเดียวกันฮัสซันนี่ก็พอใช้ได้ซอเฮียนี่ดีเลิศด้วยเพราะว่าบางคนนี่จะไม่เข้าใจเพราะงั้นถามว่าหะดีษทั้งสองเนี่ยที่อิหม่ามติรมิซีก็บอกว่าอยู่ในระดับฮัสซันด้วยแล้วก็อยู่ในระดับซอเฮียด้วยสายหนึ่งยะซีดบินฮารูนแกบอกว่าฮัดดะตนายะซีดบินฮารูนและอีกสายหนึ่งอบูอาวานะทั้งสองสายของสองสายเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เลยถ้าอยู่ในระดับฮะซันก็ใช้ได้อยู่ในระดับฮะดีษก็ใช้ได้วัลอามะลุอะลัยฮิอินดะอักษริอะห์ลิลอิลมิแล้วฮะดีษบทเนี้ยบรรดานักวิชาการโดยส่วนมากเอาไปเป็นหลักฐานเอาไปใช้เป็นหลักฐานใครอ่ะอินดะอักษริอะห์ลิลอิลมินักวิชาการส่วนมากนี่เอาไปเป็นหลักฐานยืนยันว่ากูหนูซูโบนั้นเป็นไงเป็นบิดอะห์ปัญหาว่ามีนักวิชาการอุลามะฮะดีษคนใดมาแย้งไหมว่าบทนี้น่ะไม่ซอฮีฮ์มีไหมก็นักวิชาการฮะดีษโดยส่วนใหญ่เขาก็ตรวจสอบเขากันกรองฮะดีษถามว่ามีไหมที่เขาแย้งว่าฮะดีษบทนี้ไม่ซอฮีฮ์เพราะงั้นฮะดีษที่ตอริกตอบกับลูกชายที่เป็นซอฮาบะตอบกับลูกชายว่าลูกเอ้ยมันเป็นบิดอะห์มันเป็นอุตริกรรมในศาสนาหะดีษบทเนี้ยทั้งซอเฮียและทั้งซอเรียซอเฮียคือมีความถูกต้องชัดเจนในสายรายงานตัวผู้รายงานและเนื้อหาของหะดีษนั้นซอเรียระบุถึงกูนูซูโบโดยตรงเพราะอะไรเพราะลูกถามเรื่องอะไรไม่ได้ถามเรื่องกูนูดก็อาจจะเข้าใจว่าเอ้ยกูนูดนาวาซินมึงกูหนูดเมื่อยามมีเพศภัยเฮ้ยกูหนูดอันเนื่องมาจากในวิเตสมึงเมื่อยามมีเพศภัยเห็นไหมเปล่าแต่ระบุถามว่าอายักนูตูนาฟิลฟัจริทั้งนบีอบูบักอุมารอุสมานอาลีบุคคลเหล่านี้กูหนูดในซูบอหรือเปล่าเพราะงั้นตัวบทหลักฐานอันเนี้ยซอเฮียแล้วก็ซอเรียยืนนะนี่คือหลักฐานยืนของบรรดาอุลามะฝ่ายที่บอกว่าเฮ้ยกูหนูซูโบไม่มีเว้ยเป็นบิดอะห์แล้วถามว่าเอาแล้วอีกฝั่งนึงล่ะอีกฝั่งนึงเนี่ยหะดีษต้นพระเอกของเขาก็คืออะไรหะดีษของอบูยะฟาร์อัรรอซีบอกหะดีษของอบูยะฟาร์อัรรอซีที่รายงานอ้างถึงในระดับซอฮาบะห์ชื่ออานัสบินมาลิกบอกว่าอานัสบินมาลิกรายงานบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูนูดเป็นเวลา1เดือนแล้วท่านก็ทิ้งปัญหาว่าคำรายงานของอานัสตรงนี้ถ้าอานัสรายงานแค่นี้นะสำนวนคำรายงานของอานัสแค่นี้ในบันทึกซอฮีฮ์อื่นๆมีเพียบเลยว่าท่านนบีกูนูด1เดือนแล้วท่านก็ทิ้งการกูนูดอะไรกูนูดนาวาซิลกูนูดเมื่อยามเกิดเหตุเพศภัยถ้าอบูยะฟัดอัรรอซีรายงานแค่นี้มันก็ไปพร้อมกับรายงานซอฮีฮ์อื่นๆว่านบีกูนูดนาวาซิน1เดือนเต็มแล้วท่านก็ทิ้งเพราะอานัสก็รายงานในสายซอฮีฮ์อื่นๆบอกนบีกูนูด1เดือนก่อนอัตรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮรันซุมมะตะรกะฮูนบีกูนูด1เดือนแล้วนบีก็ทิ้งแต่หะดีษของอบูยะฟัรที่มันแปลกพิสดารก็คือไม่ได้รายงานสุดแค่นั้นแต่มีคำที่เพิ่มเติมมาคำที่เพิ่มเติมมาว่าไงใช่นบีกูนูดเดือนหนึ่งแล้วนบีก็ทิ้งฟะอัมมาฟิซุบฮิส่วนในซูโบส่วนในซูโบฟะอัมมาฟิซุบฮิลัมยะซัลยะกนูตุฮัตตาฟารกัดดุนยานบียังคงกูนูดจนกระทั่งตายจากดุนยานี้ไปปัญหาว่าไอ้ถ้อยคำที่เลยมาเนี่ยเพราะอานัสในบันทึกซอฮีฮ์อื่นๆไม่มีข้อความนี้บอกนบีกูนูดเดือนนึงก็ทิ้งแต่อบูยะฟัรอัรรอซีรายงานมีคำที่เพิ่มจากซอเฮียมาถามว่าไอ้คำที่เพิ่มมาเนี่ยมันซอเฮียไหมถ้ามันซอเฮียมันซิกก็เขาเรียกว่าซียาดะซิกก็เป็นคำรายงานที่เชื่อถือได้สมมุติว่าอาจารย์อามัดก็เชื่อได้อาจารย์อับดุลลาห์ก็เชื่อได้ใช่ไหมอาจารย์อามัดมาจากน้องจอกบอกน้องจอกฝนตกเชื่อได้ไหมเชื่อได้อาจารย์อับดุลลาห์มาจากน้องจอกเหมือนกันบอกน้องจอกฝนตกและน้ำท่วมด้วยคำรายงานที่เพิ่มเติมของอาจารย์อับดุลลาห์ต่างจากอาจารย์อามัดว่าไง
รายงานฝนตกเหมือนกันแต่คำเพิ่มเติมของอาจารย์อับดุลลาห์บอกฝนตกและน้ำท่วมด้วยคำว่าน้ำท่วมด้วยเนี่ยเชื่อได้ไหมเชื่อได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์อับดุลลาห์แกเป็นคนที่ซิกกอเพราะงั้นในแวดวงหะดีษเนี่ยคำรายงานเพิ่มเติมที่เชื่อถือได้เขาเรียกว่าซิยาดะซิกกอแต่ถามว่าคำรายงานของอบูยะฟัตอัรรอซีเนี่ยมันคือซิยาดะซิกกอไหมมันคือคำรายงานเพิ่มเติมที่เชื่อถือได้ไหมปรากฏว่าตัวอบูยะฟัตอัรรอซีเองบรรดานักหะดีษเนี่ยเขาให้ฉายาว่าเป็นซอฮิบุลมานากิลเป็นคนที่รายงานหะดีษประเภทมุงกัดมุงกัดมันไงมุงกัดแปลว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่เชื่อไม่ได้อยู่ในสถานะที่อ่อนและตัวเองเนี่ยอ่อนอยู่แล้วแล้วก็ไปรายงานขัดแย้งกับรายงานอื่นที่ซอฮีฮ์เพราะงั้นอบูยะฟัตอัรรอซีคำรายงานนี้ไม่ใช่ซิยาดะซิกกะมันเป็นคำรายงานที่มุงกัรนักหะดีษเขาตรวจสอบหะดีษของอบูยะฟัตมุงกัรปัญหาก็คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็ใช่เขาก็เชื่ออบูยะฟัตอบูยะฟัตอัรรอซีอบูยะฟัตอัรรอซีในหะดีษบทนี้ก็ดออีฟก็ใช่แต่มันก็มีซอฮีฮ์นะเอาละนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นพี่ผมบอกว่าเฮ้ยพอไปเจอเขาว่าซอฮีฮ์เราตีปีกยิงยะโสโอหังเนี่ยหันไปด่าคนนู้นว่าคนนี้มันใจเย็นเย็นใจร่มๆเพราะบรรดาอุลามะเนี่ยเขาพิจารณาหะดีษบทนึงอย่างที่ผมว่าน่ะใช่ไหมพิจารณาที่สายรายงานตัวผู้รายงานเนื้อหาคำรายงานถ้าหะดีษมีซอฮีฮ์ว่านบีกูนูดซุบฮ์เฉพาะซุบฮ์นะถ้ามีมันจะทำให้หะดีษของอบูยะฟัตอัรรอซีไม่เป็นดออีฟแล้วทำไมอ่ะมันจะฉุดหะดีษอบูยะฟัตอัรรอซีเลื่อนสถานะมาเป็นหะดีษซอฮีฮ์เลกไกริเดี๋ยวผมพูดเยอะในวิชาหะดีษพี่น้องก็จะงงเพราะอะไรเพราะมันมีซอฮีฮ์ยืนว่านบีกูนูซุบฮ์ใช่ไหมบอกงั้นอบูยะฟัตยืนยันว่านบีก็กูนูซุบฮ์เพราะงั้นคำของอบูยะฟัตเชื่อถือได้เพราะมีคำรายงานอื่นๆมายืนยันเพราะงั้นถ้ามันมีซอฮีฮ์จริงมีซอฮีฮ์และซอรีฮ์จริงว่านบีกูนูซุบฮ์หะดีษของอบูยะฟัตจะไม่ถูกตัดสินว่าดออีฟมันจะเลื่อนสถานะเป็นซอฮีฮ์ลีกอยรีดีเพราะคนอื่นมาค้ำยันดีเพราะคนอื่นสนับสนุนแต่มันค้ำได้ไหมมันยันไอ้หะดีษซอฮีฮ์ที่บอกว่าจะเอามาค้ำอ่ะมันซอฮีฮ์แล้วมันซอรีฮ์ไหมผมต้องบอกไปพี่น้องต้องรู้ณเวลานี้พี่น้องต้องรู้หลังจากที่เราเคยฟังว่าซอฮีฮ์ดออีฟซอฮีฮ์ซอฮีฮ์วันนี้เอาติดปากไว้อีกคำหนึ่งซอรีฮ์ซอรีฮ์ไหมชัดเจนตรงประเด็นไหมเอาอย่างในซุนันนะซาอีอย่างในซุนันนะซาอีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนูซุบฮ์ซอฮีฮ์มาซอฮีฮ์แล้วมีอีกไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนูดในมักริบเอาถ้าจะยืนยันเอาจากซุนันนะซาอีทั้งซุบฮ์ก็มีว่าเฮ้ยซอฮีฮ์ด้วยเฮ้ยมักริบก็มีว่าเฮ้ยซอฮีฮ์ด้วยเว้ยเอ้ยเอ็งอย่าว่าซุบฮ์อย่างเดียวเอาต่อจากนี้ไปเอาทั้งซุบฮ์เอาทั้งมักริบด้วยเอ้ยแล้วมันยังไงกันล่ะนักหะดีษน่ะเขาไม่ได้ปล่อยผ่านนักหะดีษเขาไม่ได้ปล่อยผ่านปัญหานี้ประเด็นนี้เนี่ยเขาตรวจสอบเขากันกรองกันมานานแล้วเพราะงั้นมันซอฮีฮ์แต่มันไม่ซอรีฮ์ที่จะเอามายืนยันว่านบีกูนูดเฉพาะซุบฮ์มันซอฮีฮ์แต่มันไม่ซอรีฮ์ทำไมอ่ะพอไปตรวจสอบดูแล้วอ๋อที่นบีกูนูดซุบฮ์แล้วก็กูนูดในมักริบด้วยนั้นมันคือกูนูดนาวาซิลมันคือกูนูดเมื่อยามมีเหตุเพศภัยไอที่ซอเฮียนะซอเรียของมันคือกูนูดนาวาซินไม่ใช่ซอเรียเรื่องกูนูดซุบฮ์เข้าใจไหมเนี่ยเพราะงั้นมันมีซอเฮียบทพอเจอซอเอ้ยซอเฮียอย่าไปว่าเขาก็มีซอเฮียนะถามว่าซอเฮียแล้วมันซอเรียเรื่องอะไรอะถ้ามันซอฮีฮ์จริงอบูยะฟัตหะดีษของอบูยะฟัตเลื่อนสถานะเป็นซอฮีฮ์อ้าวแล้วสิฝั่งที่บอกว่าเป็นบิดอะห์ก็มีหะดีษซอฮีฮ์ฝั่งที่ยืนยันว่ากูนูซุบฮ์เป็นอะไรก็ซอฮีฮ์อ้าวถ้ามันซอฮีฮ์มันชัดเจนนะมันซอฮีฮ์เราว่าซอฮีฮ์ถ้าในกรณีที่มันซอฮีฮ์ไอที่ทำก็บอกซอฮีฮ์ไอบอกไม่ทำก็บอกซอฮีฮ์เป็นบิดอะห์ก็ซอฮีฮ์เป็นซุนนะห์ก็ซอฮีฮ์อันเอาไง
นักวิชาการนักฮะดีษเขามีคำตอบไหมเขามีไหมถ้าซอฮีหะชนซอฮีหะเขาจะประสานฮะดีษเข้าด้วยกันว่ามันยังไงและถ้าในกรณีเขาประสานไม่ได้เนี่ยเขาก็จะต้องไปดูภูมิหลังของฮะดีษว่าฮะดีษอันไหนมาก่อนมาหลังมันจะเกิดการนาซิกมันซูกฟิลฮะดีษยกเลิกฮุกมในฮะดีษแล้วถามว่าตั้งกะอุลามะเขาคีลาฟกันมาเนี่ยเขาปล่อยให้เรื่องนี้ไปถึงขั้นประสานฮะดีษแล้วก็ยกเลิกฮุกมฮะดีษไหมไม่ทำไมอ่ะก็เพราะมันไม่มีซอฮีหะและซอเรียมาค้ำยันฮะดีษของอบูยะฟัรอัรรอซีที่ซอฮีหะและซอเรียมันเรื่องกูนูดยามเกิดเหตุเพศภัยมันไม่ใช่กรณีเฉพาะซุบฮ์เข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมเพราะงั้นก็ยังมีนักวิชาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยืนยันว่ากูนูดซุบฮ์เป็นบิดอะห์เพราะงั้นเราก็ยังยืนยันว่ากูนูดซุบฮ์เป็นบิดอะห์แล้วเราก็ยืนยันว่าไม่มีตัวบทหลักฐานซอฮีหะที่ซอเรียจำไว้นะซอฮีหะและซอเรียไม่มีตัวบทหลักฐานที่ซอฮีหะและซอเรียจะมายืนยันว่านบีกูนูดซุบฮ์เฉพาะซุบฮ์อย่างเดียวไม่มีเพราะไอ้ที่ซอเรียมันกูนูดนวาซิลไม่มีมองงั้นนี่ไปเปลี่ยนคำเฮ้ยเป็นบิดอะห์เว้ยเป็นบิดอะห์ยอมรับว่าเป็นบิดอะห์แต่มีซอฮีหะเริ่มหลายละกูรอมชอมซื้อใจอาจจะใครตามเฟซจะเห็นนี่รอมชอมซื้อใจก็เป็นบิดอะห์และแต่ว่าอย่าว่ากันอะไรนะไอ้มาตอนนี้เอ้ายกฐานะอีกฝั่งนึงเป็นซอฮีหะอีกแล้วบันไลกันเลยเฮ้ยมึงเปลี่ยนหลายเปลี่ยนเลยมึงเอาสักเรื่องหรือว่าเฮ้ยอัลลอฮ์ตั้งแต่เถียงกันทีแรกเขาว่ารอมชอมจำได้ไหมผมเคยถามท่านน่ะที่ว่าไอ้เรื่องสร้างกะบ้านเนี่ยไอ้รักตอนไอ้ไรนบีประกาศศาสนาใหม่ๆอ่ะจำได้ไหมที่ก็ลงในเฟซน่ะเพื่อรอมชอมซื้อใจจะดึงเข้ามาไปมาอัลลอฮ์ไปมากูนูซุบฮ์เป็นซุนนะห์ไปแล้วบันไลเนี่ยเขาว่าเกินละโดนเกินเนี่ยโดนเกินไปมาจะเป็นบิดอะห์ไปแล้วคือไม่มีพื้นฐานทางวิชาการพอไปอ่านฟัตวาไปอ่านตำราแล้วธาตุไฟมันแตกแล้วกูจะเอายังไงวะเป็นบิดอะห์ใช่เป็นบิดอะห์เฮ้ยแต่เขาก็มีฮะดีษซอฮีหะห์นะเว้ยเฮ้ยก็เลยกันเป็นบิดอะห์พอบอกเอ้ยพูดได้ไงบิดอะห์เห็นต่างอัลลอฮ์บิดาเห็นต่างคือไม่รู้นะเรียนไคโรมา5ปีผมไม่เคยได้ยินนะไอ้บิดาเห็นต่างอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีบิดาก็คือบิดาคือผมก็บอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยรีบร้อนไปไหนกันฮะพอจะภาษาจะอ่านตำราหน่อยอ่านตำรายังไม่ทะลุเลยอ่ะนะเอามาโวกเวกโวกแล้วสร้างความปั่นป่วนมีหนำซ้ำนี่ยังย้อนไปด่าคนยุคหลังว่าเฮ้ยสอนผิดสอนไม่เข้าใจก็เพราะเองไม่มีพื้นฐานทางวิชาการนะเองไม่รู้เรื่องในการอ่านตำราแล้วถ้าเราปล่อยให้มีคนอย่างนี้อยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะผมจะบอกให้ฟังนะเพราะไอ้เรื่องนี้มันได้เดี๋ยวเรื่องอื่นจะตามมาอีกเยอะแยะเพราะอะไรเพราะไฟธาตุมันแตกแล้วกูไม่รู้อะไรวะเฮ้ยไอ้นี่ก็ได้วะเฮ้ยไอ้นี่ก็สาจะได้วะเฮ้ยไอ้นี่ก็เฮ้ยยังไงวะเฮ้ยฮะเอายังจะได้ขยับไปเรื่องเดือนก็ยาวพอสมควรจะเอาต่ออีกอ่ะต่อสิยังไม่เลิกจริงๆแล้วผมไม่ได้นัดกับพี่น้องนะว่าจะมาเคลียร์เรื่องอะไรอาจารย์อามัดเป็นคนนัดนี่นะใช่ไหมมาเคลียร์ไปคนเดียวมานู่นส่งไปฝั่งนู้นเอาเอาอ้าวดึกแล้วไม่เป็นไรเอาแล้วนะพี่น้องนะกูนูดเคลียร์แล้วนะพี่น้องจะเห็นได้ว่าในสังคมบ้านเราต้องยอมรับว่าบางปีเข้าบวชออกบวชตรงกันและบางปีเข้าไม่ตรงออกไม่ตรงมีไหมมีแล้วใครผิดใครถูกพี่น้องตั้งใจฟังนะเป็นวิชาการพี่น้องจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาขัดแย้งกันมันเรื่องอย่างนี้เองและอันไหนมันจะมีน้ำหนักมากกว่าวันนี้เราอย่าตามว่าเออก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยกูตั้งเอามาเป็นซุนนะห์เขาว่าเห็นที่ไหนเอาที่อะไรนะก็เอาได้หมดมันยังไงมันต้องรู้ด้วยว่าและเขาน่ะเขามีหลักฐานอะไรเนี่ยพี่น้องต้องศึกษาผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษา
เราไปที่ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนผมยังไม่พูดถึงหะดีษกุเรบเพราะถ้าเราพูดหะดีษกุเรบนั้นมันปลายเหตุเดี๋ยวใจเย็นๆเราต้องกลับไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนสอนศาสนาที่มีคำสั่งในเรื่องของการถือศีลอดนบีสั่งยังไงในกุรอานสั่งยังไงفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ในกุรอานบอกใครก็ตามที่ได้มีการเห็นจันทร์เสี้ยวพี่น้องฟังนะนี่ตัวบทหลักๆก่อนทั้งสองฝ่ายเอามาใช้เป็นทั้งคู่แหละต่างฝ่ายต่างก็เอากุรอานใครก็ตามที่ได้เห็นจันทร์เสี้ยวฟัลยะซุมฮูดังนั้นเขาจงทำการถือศีลอดเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยกูก็ใช้ต้นนี้สรุปแล้วนะสองฝั่งนะไอ้ที่เขาไม่ตรงกันเนี่ยนะเขาก็ใช้ต้นนี้แหละแต่ชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสอนก็จะบอกว่าฟะมันชะฮีดะมินกุมุชะฮรอฟัลยะซุมใครที่มีการเห็นใครที่ได้เห็นจันทร์เสี้ยวก็ให้ทำการถือศีลอดมีหะดีษรายงานมากมายเลยซูมูลิรุยะติฮีวะอัฟติรูลิรุยะติฮีท่านทั้งหลายจงทำการถือศีลอดเมื่อมีการเห็นจันทร์เสี้ยวแล้วก็เวลาจะออกบวชก็ให้ดูจันทร์เสี้ยววะอิซารออัยตุมุลฮิลาลาอะไรนะฟะซูมูเมื่อท่านทั้งหลายได้มีเมื่อท่านทั้งหลายมีการเห็นฮิลาลจันทร์เสี้ยวให้ท่านทั้งหลายทำการถือศีลอดวะอิซารออัยตุมูฮูวะอัฟติรูและเมื่อเวลาจะออกเอาว่าจะเข้าบวชให้ดูจันทร์เสี้ยวจะออกบวชให้ดูจันทร์เสี้ยวนี่คำสั่งหลักๆปัญหาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนมีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะเรื่องทุกอย่างมันจบที่นบีพอเห็นจันทร์เสี้ยวนบีประกาศพอไม่เห็นนบีก็เลื่อนและนบีก็บอกถ้าไม่เห็นจันทร์เสี้ยวสมมติจะเข้าเดือนหรือจะออกเดือนถ้าไม่เห็นจันทร์เสี้ยวให้นับวันต่อไปเป็นวันที่30ถ้าเป็นอะไรรอมฎอน29ก็เป็นวันที่30เพราะเดือนนี่จะมีเดือนอิสลามนี่จะมี29กับ30ถ้าไม่เห็นมืดอะไรนะเมฆมันมาบดบังท่านไม่เห็นปัญหามีอยู่ว่าเดี๋ยวชีวิตนบีเป็นงี้นะผมบอกก่อนนะชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสอนเรื่องมัตละอะไรว่ามัตละที่ขึ้นของดวงอาทิตย์หรือเมืองใครเมืองมันอยู่ประเทศไหนก็เอาไปเถอะเอ้ยท่านก็อ๋อท่านเอาไปเถอะเราอยู่ตรงนี้หรือว่าท่านนะพี่น้องอย่าลืมนะสื่อสารมวลชนในยุคอดีตน่ะมันแน่นอนเหลือเกินมันไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ต้องใช้สูตรนี้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีการเห็นจันทร์เสี้ยวให้ดูถ้าออกก็ให้ดูถ้าไม่เห็นให้เลื่อนไปเป็น30อันนี้คือมาตรฐานเพราะมันอยู่ไกลกันมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีโทรศัพท์ชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้และไม่เคยใช้ว่าต่างคนต่างดูหรือว่าอีกคนละวันสองวันก็ไม่มีปัญหานบีไม่เคยใช้นะแต่คำสั่งเนี่ยเช็คบินบาสเองยังบอกเลยว่าคีตอบุลอามเป็นการบอกให้กับมุสลิมในดุนยาทั้งหมดนี่เช็คบินบาสบอกนะคำสั่งว่าที่มีการเห็นในดุนยาเนี่ยถ้ารู้นะอัลลอฮ์เช็คบินบาสบอกที่รอเยียเนี่ยมันอันนี้นะที่รอดแย่เลยนะรู้ว่าที่ไหนบวชนะปัญหามันมีอยู่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่เอาหลักการนะฉันก็เอาในยุคสลับนะเขาเถียงกันมาแล้วนะพี่น้องนะสี่มัซฮับเนี่ยนะฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามฮัมบะลีทั้งสี่มัซฮับเนี่ยยุมฮูรอุลามะสามมัซฮับบอกว่าเห็นที่ไหนตามกันได้หมดสามมัซฮับเลยนะ
ขาถือว่ายุมฮุรอุลามะคืออุลามะส่วนมากเห็นที่ไหนเอาได้หมดมีมัซฮับชาฟิอีที่บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องเห็นแบบว่าของใครของมันเอายังไงเพราะชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสอนอย่างนี้เขาบอกก็มีไงมีหะดีษกุเรบเอาละพี่น้องครับค่อยๆตามมานะจากในชีวิตนบีเห็นออกเห็นหมายถึงเห็นเข้าแล้วก็เห็นออกถ้าไม่เห็นเลื่อน30นี่คือคำสั่งนบีปัญหามีอยู่ว่าก่อนที่จะไปหะดีษกุเรบเนี่ยที่เรายึดถือกันเนี่ยพี่น้องครับเรายึดถือยังไงนะเดี๋ยวไปฟังก่อนในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุมาจาห์อบูดาวูดแล้วก็อิหม่ามอันนะซาอีเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีหะพี่น้องนะตั้งใจฟังนะพี่น้องจะได้เข้าใจนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่จากท่านอุมัยร์บินอานัสหะดีษนี้ท่านอุมัยร์บินอานัสนั้นได้รับรายงานจากเหล่าบรรดาอาของฉันที่เป็นชาวอันซอรอยู่ที่มะดีนะห์และเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการรายงานว่าอุกมีอะลัยนาฮิลาลชาวาลฟะอัศบะห์นาซิยามันฟะจาอะรักบุนอิลาอาคิรินนะฮารฟะชะฮิดูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮุมรออาวุลฮิลาลบิลอัมซฟะอะมาระรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุฟติรุมินยามิฮิมวะอัยยักรุยุลิอีดิฮิมมินัลกอดฟังนะหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะนะบอกว่าอุมียะบางรายงานใช้ว่ากุมมาอะไรนะเอาแล้วแต่สำนวนก็คือว่าในวันที่29เย็นวันที่29มีการดูจันเสี้ยวกันบวชมากี่วันแล้ว29พอ29มีการดูจันเสี้ยวปรากฏว่าไม่เห็นจันเสี้ยวไม่เห็นนบีสั่งให้ทำการถือศีลอดต่อทานอาหารซะฮูรเช้ามาบวชต่อเท่ากับก็ตรงกับที่นบีสอนว่าถ้าไม่เห็นให้นับเป็น30ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมนบีอยู่นี่นบีก็จัดการเนี่ยนบีไม่เห็นในมะดีนะห์นบีไม่เห็นนบีไม่เห็นก็ตามสูตรที่นบีเคยสอนไว้นบีก็ต้องสั่งว่าให้ทำการถือศีลอดให้ครบ30บวชกันไปเช้ากลางวันเย็นจนกระทั่งมีรายงานว่าอาคิรินนะฮาร์ท้ายๆของวันแต่ยังไม่ถึงมะกริบมีกองคาราวานมาจากต่างเมืองเดินทางเข้ามาเสร็จแล้วยืนยันณที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเลยยารอซูลุลลอฮ์อย่างนั้นว่าพวกเขานั้นได้มีการเห็นฮิลาลจันเสี้ยวเห็นตั้งแต่เมื่อวานตอนจะมักเร็บก็ดูจันเสี้ยวกันตอนเย็นๆนะตอนจะมืดนั่นเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่น้องนี่จะอีกวันแล้วจะ24ชั่วโมงแล้วเดินทางกันมาน่ะไกลไหมไกลไหมนอกเมืองนู่นมากันน่ะเดินทางกันมาน่ะนบีสั่งสอบสวนงั้นโอเคใช่ยืนยันว่าได้งั้นว่าคือก็ไม่ใช่ว่าใครมาบอกก็รับหมดนบีก็จะสอบสวนงั้นเอาและยืนยันว่าเห็นกันงั้นนะเป็นมีลายลอยงั้นเป็นนบีประกาศว่าไงนบีสั่งคนที่อยู่ในมะดีนะห์นั้นแก้ศีลอดเดี๋ยวนี้เหลืออีกไม่นานแล้วน่าจะแก้บวชเหลืออีกไม่นานแล้วจะแก้บวชเสร็จแล้วนบีบอกอีดมันหมดเวลาละที่จะละหมาดอีดมันหมดเวลาแล้วให้เราไปละหมาดอีดในวันพรุ่งนี้
เอานะผมถามหน่อยชีวิตนบีรับข่าวไหมจากหะดีษนี้รับข่าวไหมมาจากเมืองไกลมารับข่าวไหมรับข่าวรับข่าวนี่คือชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามหน่อยและไอ้ที่บอกว่าเมืองใครเมืองมันหามาให้ผมหะดีษในชีวิตของท่านนบีที่บอกว่ามัตละเมืองใครเมืองมันหามาให้ผมหะดีษนึงเพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันกับที่ท่านอิบนุอับบาสบอกฮากะดาอามารนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหามาให้ผมสักหน่อยเอาละนะพี่น้องพอเข้าใจละเวลาชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีปัญหาใครมาแจ้งมีหะดีษอีกในลักษณะอย่างนี้มีอะรอบีมาบอกกับท่านนบีก็รับข่าวมาบอกว่าอะไรนะผู้คนได้เห็นอะไรมาแจ้งกับนบีก็สั่งถือศีลอดอ้าวก็โตอีกโอ้ยไอ้อาหรับที่มาแจ้งนะมันคนในเมืองนั้นมันไม่ได้ไกลอีกหะดีษนึงนะเขาก็โตเวลามีอะรอบีมาแจ้งข่าวบอกว่าอะไรแอมีผู้คนเห็นเดือนเอ้ยผู้คนแถวนั้นเองใกล้ๆเขาก็ต้องรับดิอ่ะแล้วอย่างกองคารวานว่าไงกองคารวานนี่ว่าไงอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เมืองใครเมืองมันต้องดูกันเองไม่เกี่ยวกันเอาถามว่าเขาเอาหะดีษมาจากไหนเอาพี่น้องเต๋าตั้งใจฟังนะพี่น้องจะได้เข้าใจไอ้บริบทที่มันทะเลาะกันที่มันมีปัญหากันมันยังไงหะดีษซอฮีฮ์อันนี้ไม่เถียงที่เขายกมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเขาเรียกว่าหะดีษกูเรบกูเรบเป็นคนรับใช้ของอิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์มีเมาะชื่อท่านหญิงลูบาบะหรือในที่นี้จะเรียกว่าอุมมุลฟัดเมาะของอัลฟัดอัลฟัดคนนี้แหละพี่น้องครับอัลฟัดคนเนี้ยเป็นพี่ชายคือเป็นลูกคนแรกอาหรับเนี่ยเวลาเขาออกลูกคนแรกเขาก็จะเรียกอย่างเช่นลูกคนโตชื่ออะไรนะฮะฮุสนาอบูฮุสนาพ่อของฮุสนาเข้าใจยังเนี่ยอย่างเงี้ยอบูฮุสนาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเดียวกันหะดีษของกูเรบเนี่ยกูเรบนี่เป็นคนรับใช้ของอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสมีเมาะชื่ออุมมุลฟัดอุมมุลฟัดเมาะของอัลฟัดคือลูกชายคนโตและคนที่สองก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแหละอุมมุลฟัดเป็นใครรู้ป่ะหรือท่านหญิงลูบาบะท่านหญิงลูบาบะก็เป็นเมียของท่านอับบาสลุงนบีไม่ได้ไปไหนไกลหรอกอุมมุลฟัดก็บอกกับอิบนุอับบาสให้คนใช้น่ะไปทำธุระหน่อยที่มูอาวิยะที่ชามไปทำธุระกับมูอาวิยะไม่รู้ธุระเขาไม่ได้บอกเรื่องอะไรให้ไปทำธุระที่ชามหน่อยให้ไปชามอาพี่น้องจับให้ดีนะนี่แหละหะดีษนี้มีบทเดียวแหละที่ทะเลาะกันเนี่ยที่ไม่ตรงกันเนี่ยกูเรบเดินทางไปพอเดินทางไปก่อนที่จะเข้าบวชเสร็จแล้วก็ไปทำธุระอะไรตาอะไรเสร็จแล้วกูเรบกลับมาที่เมืองบานีดะมาดีนะในช่วงท้ายๆเดือนรอมฎอนนะพอเข้าใจนะกลับมาละไปทำธุระเสร็จกลับมาละพอกลับมาปุ๊บเจอกับใครเจอกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองมาดีนะในยุคนั้นอิบนุอับบาสถามเลยก็คุยกันเรื่องฮิลาลพอคุยไปคุยมาอิบนุอับบาสก็ถามกูเรบพอกูเรบมึงกลับมาเนี่ยแล้วว่ายังไงกันล่ะ1เดือนเดี๋ยวผมพูดแบบชาวบ้านเลยภาษาไทยจะได้เข้าใจว่ายังไงกันล่ะเนี่ยเดือนที่นั้นเขาเห็นกันเมื่อไหร่ล่ะตัวฉันเองนะและมุอาวิยะและผู้คนก็เห็นเดือนแต่พวกฉันน่ะเห็นในคืนวันศุกร์ตอนเข้าเรบถามต่อแล้วยังไงแหละแล้วที่นี่ยังไงอ่ะอิบนุอับบาสบอกว่าอ๋อเราเห็นวันเสาร์ต
อนเข้าตรงกันไหมตรงกันไหมไม่ตรงเอาแล้วพี่น้องต้องไล่สเต็ปมานะพอเสร็จแล้วไม่ตรงกันเนี่ย ท่านกูเรฟถามต่อแล้วยังไงเนี่ย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 ที่ว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยยังไงประมาณเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านอิบนุอับบาสบอกไม่มันพอไหมกับการที่เราไอ้นุ่นวันศุกร์ที่นี่วันเสาร์เนี่ยมันพอเพียงไหมไม่พอไม่คำพูดของอิบนุอับบาสพูดต่อไปนี้แหละที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเราไม่พอแต่ก็มีการถกเถียงกันว่ามีการสงสัยกันว่าไอ้ไม่พอตรงนี้นักตะฟีหรือตักตะฟีท่านไม่พอหรือว่าเราไม่พอก็เอาอย่าไปยุ่งมันเลยเอาอะไอ้ที่บอกท่านบอกมานี่ยังเราจะทำการถือศีลอดจนกว่าว่าเราจะเห็นจันทร์เสี้ยวหรือถ้าไม่เห็นเราจะนับให้ครบ30วันนี่เป็นคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งใช้พวกเราตัวบทมีแค่นี้พี่น้องเข้าใจไงทางนู้นเข้าวันศุกร์นี่เข้าวันเสาร์แล้วยังไงจะเอายังไงอิบนุอับบาสบอกไม่ยังไงเราก็จะดูจันทร์เสี้ยวหรือไม่งั้นเราก็จะครบนับให้ครบ30พี่น้องครับผมถามหน่อยว่าอิบนุอับบาสฝ่าฝืนคำสั่งนบีไหมเอางี้ก่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเลยนี่ไงเอาทางฝั่งเขาก่อนทางฝั่งเขาบอกนี่ไงก็ต้องนุ่นวันศุกร์อันนี้วันเสาร์ก็ต่างคนต่างทำกันดินี่ไงนบีเคยสั่งไว้อิบนุอับบาสมายืนยันว่านี่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หมายความโดยรวมอิหม่ามนะวีบอกตามความเข้าใจมัซฮะบุนามัซฮับของเรานี่เรามองเลยว่าต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเอาที่ไหนก็ว่ากันไปของเราก็เอาของเขาก็ของเขาไม่เกี่ยวกันมองได้ไหมได้ถ้าจะมองอย่างเขาได้ไหมได้มาดูอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งไหมยุมฮุดอุลามะเลยนะยุมฮุดอุลามะสลัฟนะที่เขาไม่ได้มองเขาบอกไม่ใช่เพราะถ้าจะมองอย่างกับในสายมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีมองอ่ะมองว่างั้นก็ต่างคนก็ต่างดูกันไปของใครก็ว่ากันไปของมึงวันศุกร์ของกูวันเสาร์เพราะว่านบีสั่งอย่างนี้ก็ต่างคนก็ต่างออกกันไปเขาบอกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคำพูดของอิบนุอับบาสบอกว่ายังไงเราก็จะต้องดูจันทร์เสี้ยวต่อไปพี่น้องว่าถูกไหมท่านนบีพูดไว้ไงถ้าถือศีลอดยังไงก็ให้ดูจันทร์เสี้ยวอิบนุอับบาสผิดตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้ผิดเลยนะเสร็จแล้วอิบนุอับบาสบอกถ้าเราไม่เห็นเราก็จะนับให้ครบ30วันนี่ตามที่นบีสั่งไว้ป่ะผิดตรงไหนฮากะดาอามารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกลาฮากะดาไม่อ่ะนี่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้เราผมถามที่อิบนุอับบาสบอกว่านบีเคยใช้หามาสักต้นดิที่ใช้ให้มัตตละหามาถ้าจะเอาตามที่เขาว่าก็นี่ไงต่างคนต่างในชีวิตนบีเคยใช้ไหมว่าเอ้ยเอาไปเป็นไรเราไม่ตรงกันกับต่างคนต่างนั่นกันไปพี่น้องเชื่อไหมว่าในสมัยท่านอาลีนี่รายงานโดยรอวาฮูอิบนุอบีชัยบะนะอิบนุอบีชัยบะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ในสมัยท่านอาลีเนี่ยเคยบวชมา28วันเสร็จแล้วเห็นจันทร์เสี้ยวเสร็จแล้วเห็นจันทร์เสี้ยวท่านอาลีสั่งละศีลอดเดี๋ยวนี้เลยเลิกเลยไอ้28วันบวชมา28วันเอาแค่นี้แหละพรุ่งนี้ละหมาดอีดแล้วไปกอดอใช้วันไหนก็ได้ที่ใครสะดวกผมถามหน่อยการที่อิบนุอับบาสบอกว่าไม่ยังไงเราก็จะดูจันทร์เสี้ยวเท่ากับวันศุกร์กับวันเสาร์มันไม่ตรงกันถูกป่ะอิบนุอับบาส
เห็นวันเสาร์มุอาวิยะเห็นวันศุกร์ถ้ามันไม่ตรงกันผมถามหน่อยถ้าบวชไป28วันแล้วถ้าอิบนุอับบาสเห็นจันทร์เสี้ยวพี่น้องว่าออกไหมโอ้ก่อนนบีสั่งไว้ก็เหมือนอาลีทำให้ดูไงเข้าใจยังอาลีก็ทำให้ดูเล่นในซาอุดีอาระเบียปีฮิจรัตศักราช1404นี่ปีเมื่อ36ปีที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียเคยประกาศการเข้าบวชอย่างนี้แหละเรื่อยไป28วันนั้นแหละเห็นเดือนเห็นเดือนก็เหมือนสูตรที่ท่านอาลีทำไว้อะประกาศกอดอใช้นะหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอีดก็เนี่ยสุดความสามารถก็ถึงบอกว่าถ้าวันนี้ใครจะมาบอกว่าอะไรนะนี่ไงที่นบีสั่งไว้อะสั่งไว้แบบไหนผมยังไม่เคยเจอซอฮาบะหรือชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนไหนที่มีรายงานว่าเมืองใครเมืองมันไม่มีพวกนักปราชญ์ที่เขาเคร่งคัดมากๆอ่ะพี่น้องครับเขาบอกเลยนะใครก็ตามที่รู้ว่าในดุนยาเขาประกาศเข้ารอมฎอนแล้วถ้าไม่บวชมึงบาปบาปและต้องชดใช้ด้วยถ้าไม่บวชเอ้ารู้ยังเขาเข้ารอมฎอนรู้แล้วทำไมไม่บวชเอาประเทศนู้นก็เห็นเดือนแล้วรู้ยังเอารู้แล้วทำไมไม่บวชรอมฎอนมายังเอามาทำไมไม่บวชพี่น้องอย่าลืมนะเพราะถ้าอิบนุอับบาสความหมายของอิบนุอับบาสบอกว่าเมืองใครเมืองมันไม่เป็นไรไปขัดแย้งกับหะดีษนบีที่นบีห้ามบวชในวันอีดอีกเละละมั่วกันแหลกละเข้าใจยังวันอีดนบีสั่งใครบวชฮารามเฮ้ยไอ้นี่ก็บวชไอ้นุ่นก็อีดนบีใช่ยี่ห์หามาหน่อยเราอีดอีกฝ่ายหนึ่งบวชหามาหน่อยที่บอกกับนบีใช่เราอะหามาขณะเดียวกันนบีห้ามในเรื่องของการถือศีลอดในวันอีดอีใดนี่ทั้งอีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮาผมบอกแล้วถ้าจะเอาสูตรพี่น้องครับนี่ไงยุมฮูรอุลามะส่วนมากพี่น้องยึดไปเลยยุมฮูรอุลามะของสลับใครจะเหนือวะอุลามะส่วนมากของยุคสลับอ่ะเขาไม่เอามัตตะละในดุนยาถ้ามีที่ไหนเห็นเอาเชคบินบาสยังบอกว่าก็ยอมรับว่าหลักฐานตรงนี้แข็งกว่าอย่างที่ผมอธิบายนะแข็งรอดเยอะแต่ก็อย่างว่านะเราก็ไม่รู้อุลามะเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาเพราะมันยิ่งคนมันยิ่งเยอะยิ่งทะเลาะกันเนี่ยบางทีเขาก็ใจเย็นก็จะทะเลาะกันไว้สามัคคีกันไว้หน่อยกูเวียนหัวมึงละมันก็จะเป็นในรูปอย่างนั้นน่ะแต่ถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าที่รอแย่น่ะวันนี้ผมอธิบายแล้วนะถ้าจะยกหะดีษกูเรฟผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่บอกว่านบีสั่งแบบเนี้ยแบบไหนเอามาเมืองใครเมืองมันเอามาพระสวนกับนบีที่นบีรับข่าวจากกองคารวานสวนกับนบีไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยงั้นก็อีดใครอีดมันไม่เป็นไรมึงบวชไปไอ้นี่ก็อีดไปไม่ได้เพราะนบีสั่งใครทำการถือศีลอดในวันอีดฮารามเนี่ยอุลามะอีกกลุ่มนึงที่เขาแบบว่าชะดีดอ่ะเขาแบบมุตชัดดิดเขาหนักแน่นเขาแบบว่าอะไรนะไอ้พวกเคร่งคัดมากๆอ่ะใครก็ตามถ้ารู้ว่ามีการเห็นจันเสี้ยวและไม่ยอมบวชบาปและใครก็ตามถ้ารู้ว่ามีการเห็นจันเสี้ยวยังตะแบงบวชในวันอีดบาปวันนี้เราหนีจากปัญหาไงวันนี้เราหนีจากปัญหาแล้วยุมฮูรอุลามะพี่น้องครับอุลามะส่วนมากทั้งนั้นเลยในยุคสลับพี่น้องสบายใจได้นะครับพี่น้องไม่ต้องไปกังวลถ้ามีการเห็นจันเสี้ยวที่ไหนพี่น้องยึดตรงนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนมึงจะไปเถียงกันยังไงมึงจะบาปไม่บาปมึงไปมึงว่ากันเถอะเรามาให้ใกล้เคียงซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้จะดีกว่าประเสริฐกว่านะครับเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์อาหมัดพูดเป็นต่อยหอยเลยวันนี้ไม่รู้ว่าอเล่มกว่ากีบาทหรือไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะมีประโยคอย่างนี้เพ่นพ่านตามเฟซบุ๊กนะ
จริงๆแล้วประเด็นปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นณเวลานี้ในยุคของเราปัญหาเรื่องการเข้าเดือนออกเดือนเป็นปัญหาที่ถกกันมาตั้งแต่ในยุคซาลัฟแล้วเพราะงั้นอย่าไปย้อนแค่กีบาตอุลามาร่วมสมัยในยุคเราไปดูเนี่ยข้อมูลทางวิชาการที่เขาถกกันตั้งแต่ในยุคอดีตเป็นต้นมาเรื่อยมาว่าต่างฝ่ายต่างอ้างยังไงตำราน่ะอ่านให้มันเลยๆไปหน่อยเนาะไปติดตามข้อมูลตั้งแต่สมัยก่อนนี่เขายังไม่มีอินเทอร์เน็ตกันนะเขาเปิดตำรากลางตำราดูกันนะว่าอุลามาในแต่ละยุคว่าไงในแต่ละยุคว่าไงผมมักจะชี้แนะประเด็นทางวิชาการให้คนรุ่นใหม่ๆจะได้ไปอ่านไปค้นอยากนะอยากต้องการให้มีพื้นฐานทางวิชาการกันบ้างพอมีพื้นฐานทางวิชาการไปอ่านตำรามันจะได้เข้าใจจะได้ไม่เอาฟัตวาต่อฟัตวามาชนกันแล้วก็มาพูดอะไรที่มันเลอะเทอะทำให้สังคมสับสนมึนงงเดี๋ยวนิดนึงเวลาเขาเอาฟัตวาเขาจะเอาฟัตวาของกีบาตอุลามะมาชนกับเราเขาบอกนี่อุลามะส่วนมากในซาอุดีผมถามหน่อยกีบาตอุลามะซาอุดีกับยุมฮุดอุลามะส่วนมากในสลับอันไหนเหนือกว่าอ้าวถ้าจะเล่นกันเงี้ยเอาอย่าไปเอาอุลามะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าจะเล่นกันเนี่ยพอเขาบอกกันนี่ไงอุลามะอย่างนั้นๆเนี่ยเขาบอกผมถามหน่อยแล้วอุลามะในยุคสลับกับในยุคคอลับอันไหนดีกว่าตอบนี่ก็อย่างที่ว่าแหละพอไม่มีพื้นฐานในการพิจารณาตัวบทหลักฐานมันก็จะเอาฟัตวาต่อฟัตวาไปชนกันเอาอุลามะต่ออุลามะไปชนกันเฮ้ยแล้วอุลามะเขาไม่รู้ไงเฮ้ยอุลามะหรือไม่กันเนี่ยเอาอาจารย์อามัดไปชนกีบาตอย่างเงี้ยนิดนึงผมให้ข้อสังเกตนะว่ายุมฮูดอุลามะในยุคสลับเขาไม่เคยบอกว่าก็ผู้นำเขาว่ามีแต่ยุคนี้แค่นั้นนะเฮ้ยให้ตามผู้นำนี่เพิ่งจะเป็นปัญหาฟัตวาการตอบใหม่ล่าสุดแกะกล่องปีเขาเรียกว่าศตวรรษที่อะไรเนี่ยแต่ในยุคนู้นเวลาเขาเถียงเขาใช้กุรอานกับหะดีษมาชนกันเขาไม่เคยบอกเลยแล้วผู้นำเขาว่ายังไงล่ะมัซฮับชะฟิอีเอาตอนนั้นใครเขาเป็นผู้นำก็เอาเราอย่าว่าถ้ามันไม่อย่างนั้นกูก็ต้องเงียบเหมือนกันแต่ในยุคสลับนะเขาชัดเจนเขาชนกันด้วยกุรอานหะดีษเขาไม่เคยไปบอกเลยเฮ้ยผู้นำตอนนั้นเป็นใครใครเป็นมาลิกใครเป็นกษัตริย์เขาว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละนี่มันยุคนี้มึงจะมาปัตวากันนะอิบนุอับบาสก็ยังไม่เอาผู้นำเลยที่ของไอ้มูอาวิยะน่ะนี่คุณลอสคอยบอกคอยช่วยอัลฮัมดุลิลลาห์แม่ชัดเจนวันนี้เองเห็นไหมยังไม่เอาเลยผู้นำคือเวลากันลอสจะได้โดนด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะโดนกันมาเยอะแล้วจันโคลงคนลิศโดนหมดแล้วคืองี้ตัวบทหลักฐานทางศาสนาเนี่ยอะไรที่มันเป็นอามอะไรที่มันเป็นคอสผมชอบพูดในแง่วิชาการอย่างนี้แหละพี่น้องมันอาจารย์นี่ชอบยกอย่างเนี้ยมึนแกบอกว่าอะไรได้ไม่ได้เอาไงพอแล้วจริงๆแล้วเราต้องมีข้อมูลไว้บ้างนะคำว่าอามแปลว่าคำสั่งของศาสนาที่สั่งโดยรวมอย่างครอบคลุมจันครับกับแม่ถ้าได้น้ำหวานสักแก้วเนียนเลยเด้อมีแต่น้ำเปล่าเลยแสบคอได้น้ำหวานเนี่ยสองแก้วกับอาจารย์บุญรอดเนี่ยเป็นเบาหวานด้วยชื่นใจเลยเชิญต่อครับเดี๋ยวผมคงไม่ยาวอ่ะเอาสรุปให้พี่น้องเข้าใจหน่อยคำสั่งศาสนาอะไรที่สั่งแบบครอบคลุมสั่งแบบอามและคำสั่งของศาสนาอะไรที่สั่งแบบคอสสั่งเจาะจงใช่ไหมอันไหนที่เป็นคำสั่งโดยอามก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นอามถ้าจะให้มันเป็นคอสเจาะเราเอาปัญญาของเราไปเจาะไม่ได้เราจะต้องไปหาหลักฐานเอาหลักฐานมาเจาะเรื่องที่กล่าวไว้คำสั่งครอบคลุมและอะไรที่มันเป็นคอสก็ปล่อยให้มันเป็นคอสนอกซะจากมีหลักฐานที่สั่งให้เป็นอามเราถึงเนี่ยเพราะงั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เอาปัญญาความคิดเห็นของเราไปเจาะตรงนู้นไปแอร์ตรงนี้มันต้องหลักฐานอธิบายหลักฐานหลักฐานมาเจาะหลักฐานว่างั้นเถอะในเรื่องของการเข้าเดือนออกเดือนเนี่ย
คำสั่งของศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นอามทั้งสิ้นแปลว่าสั่งไม่เจาะจงเช่นซูมูที่เราฟังกันอยู่ตลอดเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงเริ่มต้นถือศีลอดอันเนื่องมาจากการเห็นจันทร์เสี้ยวคำสั่งนี้เป็นคำสั่งอามแปลว่าเป็นคำสั่งกับอุมมะห์โดยไม่เจาะที่ว่าเฉพาะที่นั่นเฉพาะที่นี่เฉพาะที่นั่นเปล่าเป็นคำสั่งอามและหะดีษอีกหลายบทที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยสำนวนคำไรเงี้ยเป็นคำสั่งอามไม่เจาะปัญหาว่าแล้วที่บอกว่ามาเจาะมาเจาะเนี่ยเอาตัวบทหลักฐานไหนมาเจาะที่บางคนบอกว่าบาลัดใครบาลัดมันถือมัตตะละไอ้ใกล้ๆเอาไกลๆเอาถามว่ามีหลักฐานมาเจาะไหมแปลด้วยบาลัดบาลัดเมืองใครเมืองมันคือไอ้ที่เอามาเจาะเนี่ยก็คืออาศัยฮะดีษกูเรฟอะละเอาฮะดีษกูเรฟมาเจาะปัญหาว่าฮะดีษกูเรฟเนี่ยมันซอฮีห์ไหมในซอฮีห์มุสลิมไม่ปฏิเสธความซอฮีห์ฮะดีษน่ะถูกต้องแต่ถามว่ามันซอเรียห์ไหมที่ผมพูดในตอนแรกมันชัดเจนไหมว่าเป็นฮะดีษที่ระบุในเรื่องบาลัดใครประเทศใครประเทศมันเมืองใครเมืองมันชัดเจนไหมว่าฮะดีษบทนี้สั่งเรื่องมัตละชัดเจนไหมว่าฮะดีษบทนี้สั่งเรื่องใกล้ๆเอาใกล้ๆไม่เพราะฉะนั้นเมื่อในตัวบทฮะดีษมันซอเรียแต่มันไม่ซอเรียมันไม่ชัดพอมันไม่ชัดมันก็เลยเกิดการตีความฮะดีษกูเรฟไปกันคนละทางเพราะงั้นเราจึงจะเห็นว่าบรรดาอุลามะที่ยึดถือดาราศาสตร์ก็เอาฮะดีษกูเรฟไปอ้างอุลามะที่ยึดบาลัดใครบาลัดมันเมืองใครเมืองมันก็เอาฮะดีษกูเรฟมาอ้างคนที่อ้างมัตละก็เอาฮะดีษกูเรฟมาอ้างคนที่ใกล้ๆเอาใกล้ๆเอาก็เอากูเรฟมาอ้างแต่ละฝ่ายต่างก็ใช้ฮะดีษกูเรฟไปเป็นหลักฐานทำไมอ่ะเพราะมันเป็นหลักฐานได้หลายอย่างเหลือเกินก็เพราะมันซอเฮียแต่มันไม่ซอเรียไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดมันก็เลยเกิดมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวลองดูนิดนึงเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนครับเดี๋ยวเลิกแล้วกูเรฟฮะดีษกูเรฟอะเป็นฮะดีษที่เกิดในยุคการปกครองของมูอาวียะมูอาวียะอิบนุอบีซุฟยานที่อยู่ที่ชามแปลว่าหมดยุคนบีอบูบักอุมัรอุสมานอาลีผ่านพ้นยุคนี้ไปแล้วเป็นฮะดีษที่มาเกิดในยุคการปกครองของมูอาวียะอิบนุอบีซุฟยานซึ่งเป็นกษัตริย์คนแรกเป็นซอฮาบะห์ของนบีและเป็นกษัตริย์คนแรกใช่มั้ยอิบนุอับบาสอยู่ที่มะดีนะห์กุเรบอยู่ที่ชามชามที่ไหนชามบางคนแปลว่าประเทศชามโอ้โหชามในอดีตมันทั้งอิรักทั้งจอร์แดนทั้งเลบานอนทั้งปาเลสไตน์ทั้งซีเรียมันพื้นที่แล้วแหละชามตอนนี้กูเรฟบาอาซัตฮูอินนาอุมมัลฟัตบาอาซัตฮูอิลามูอาวิยะฮ์บิชามอุมมุลฟัสส่งกูเรฟไปที่ชามไปทำธุระกับมูอาวิยะที่ชามกูเรฟบอกกอดิมตุชามฉันเดินทางไปชามวัสตุฮิลละอะลัยยะรอมฎอนวะกอดอยตุฮายาตุฮาแล้วฉันก็ทำธุระให้อุมมุลฟัสจนเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เดินทางกลับปรากฏว่ามีการเห็นเดือนกันวัสตุฮิลละอะลัยยะรอมฎอนวะอะนาบิชามมีการเห็นเดือนตอนเข้าบวชในขณะที่ฉันอยู่ที่ชามได้เห็นตอนไหนเห็นตอนเข้าพอเห็นตอนเข้าแล้วเป็นไงกูเรฟบอกกอดิมตุลมาดีนะตะฟีอาคิริชะฉันกลับมาที่มาดีนะไอตอนปลายเดือนกลับมามาดีนะตอนปลายเดือนฟาซาอาลานีอับดุลลาอิบนาอับบาสอับดุลลาอิบนาอับบาสถามฉันถามเรื่องอะไรถามเรื่องการเห็นเดือนตอนเข้าว่าเองไปอยู่ที่ชามน่ะเห็นเดือนกันเมื่อไรกูเรฟบอกว่าเห็นวันศุกร์แต่อิบนาอับบาสบอกพวกเราอยู่มาดีนะเราเห็นวันเสาร์ถามว่าอิบนุอับบาสที่ไม่เอาน่ะเพราะไม่รู้หรือรู้แล้วไม่เอาอิบนุอับบาสรู้ว่าเฮ้ยที่ชามเขาเข้าบวชกันมาสุขแต่กูไม่เอาหรือไม่รู้กรณีไหนกรณีรู้แล้วไม่เอาหรือไม่รู้ฮะไม่รู้มารู้อีตอนปลายเดือนเนี้ยกูเรฟกลับมามาดีนะตอนปลายเดือนเนี่ยถามน่ะเพิ่งจะรู้อย่าไปเข้าใจว่าอิบนุอับบาสรู้ว่าเอ้ยเขาเข้ากันมาสุกแล้วไม่เอาไม่ใช่
ไม่รู้มารู้นี่อีตอนปลายเดือนแล้วว่าอ๋อที่ชามนะเข้าวันศุกร์เพราะงั้นพอได้เวลาก็ต่างคนต่างดูเพราะไม่รู้ข่าวว่ามันเหมือนยุคนี้นะอยู่ตรงไหนก็ส่งข่าวปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมเพราะไม่รู้แล้วทำไงมาถึงปลายเดือนเนี่ยไอตอนจะออกบวชทำไงจะชวนออกบวชจะเอาผลการดูเดือนตอนเข้ามาเป็นผลตอนออกบวชได้ไหมอ่ะเพราะนบีสั่งไงเข้าก็ต้องดูซูมูลิรุยะตีตอนจะเข้าทำไงเอาผลการเห็นวัฟติรูลิรุยะตีจะออกบวชทำไงเอาผลการเห็นแล้วถามว่าดูยังจะออกบวชเนี่ยดูยังยังเห็นยังยังเอาแล้วก็จะออกบวชกันด้วยวิธีไหนอ่ะกูเรฟถามว่าอวะลาตักตะฟีบิรุยะติมุอาวิยะวะซียามิการเห็นของมูอาวิยะน่ะไม่เพียงพอหรือเห็นตอนไหนล่ะเห็นตอนเข้าเดือนน่ะไม่เพียงพอหรือไอ้จะเอาผลตอนเข้าเดือนมาเป็นจะมารวบยอดไอ้ตอนออกด้วยอ่ะนะถามว่าไม่พอหรืออิบนุอับบาสตอบไงฟะลานาซาลูนาซูมุฮัตตานุกมิลาซะลาซีนาเอานะรอฮูเราจะถือศีลอดให้ครบ30วันหรือไม่ก็เห็นเดือนซะก่อนที่อิบนุอับบาสยืนอย่างเงี้ยยืนตามคำสั่งนบีใช่ไหมเห็นเดือนหรือไม่ก็บวชให้ครบ30วันฮากะซาอามารอนารอซูลุลลอฮ์อย่างนี้แหละที่ท่านรอซูลเคยใช้พวกเราแปลว่าเข้าก็ต้องดูถ้าเห็นเอาถ้าไม่เห็นเอาให้ครบ30วันรอซูลเคยใช้ไหมอย่างนี้ก็รอซูลเคยใช้ไหมก็อย่างเงี้ยที่อิบนุอับบาสบอกอย่างเงี้ยที่รอซูลเคยใช้ซูมูลีรุยะตีวัฟติรูอย่างนี้รอซูลเคยใช้ปัญหาว่ามีคนเอาคำของอิบนุอับบาสเนี่ยไปอธิบายอย่างนี้นะรอซูลเคยใช้ไหนล่ะรอซูลเคยใช้เอาบาลัดคาร์บาลัดมันเนี่ยรอซูลเคยใช้หาหะดีษมาอธิบายหะดีษกุเรบสักต้นดิในซีของยุมฮูดบอกอย่างนี้รอซูลเคยใช้เนี่ยเข้าก็ต้องดูออกก็ต้องดูดูไม่เห็นนับไปครบ30วันรอซูลเคยใช้ไหมยุมฮูดบอกก็เนี่ยนบีเคยใช้ไงหะดีษซูมูลิรุยะตีรอซูลเคยใช้แล้วที่เอาไปตีความกันว่าบาลัดใครบาลัดมันรอซูลเคยใช้เอาหะดีษมาต้นนึงสิบาลัดใครบาลัดมันไอตอนที่เขาเถียงนะลิกุลลิบาลาดินรุยาตุฮุมบาลัดใครบาลัดมันใครเห็นที่ไหนก็เอาบาลัดนั่นแหละตอนเขาเถียงกันนะมันยังไม่มีประเทศแต่บาลัดคำนี้ถูกใช้ในยุคปัจจุบันแล้วก็แปลความหมายว่าประเทศแล้วประเทศมันมาอย่างไรอ่ะเฮ้ยจะให้ฝรั่งเศสมีส่วนเกี่ยวข้องในการบัญญัติศาสนาไหมไอ้ฝรั่งเศสมันมาล่าอาณานิคมนี่ขีดตรงนู้นแบ่งตรงนี้ตรงนั้นประเทศนั้นตรงนั้นประเทศนี้ฮะไอ้ตกลงจะปฏิบัติศาสนานี่ขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสมาแยกกันเนาะมาแยกประเทศแล้วนะเอาละจะเอาประเทศบางคนนี่บอกว่าอะไรบอกว่ามัตตละถามว่ามัตตละมันคืออะไรอ่ะเถียงก็จบยังมัตตละแปลว่าที่ขึ้นของเดือนรัศมีการเห็นเนี่ยจากเนี่ยไปเนี่ยประมาณกี่กิโลก็ยังเถียงกันไม่จบเลยว่ามัตตละหนึ่งเอากี่กิโลเอาอย่างสูงสุดก็บอก 1,800 กิโลถ้า 1,800 กิโลเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยตามกันไม่ได้เพราะคนละมัตตละครั้งที่แล้วเห็นเดือนที่ไหนตอนเข้าเนี่ยเห็นเดือนที่ไหนเห็นที่ยะหาใช่ไหมจากยะหาน่ะลากไปแม่ฮ่องสอน 1,952 กิโลเพราะงั้นมุสลิมแม่ฮ่องสอนตามการเห็นเดือนของมุสลิมยะหาไม่ได้ไม่ซ้อทำไมคนละมัตตละอ้าวถ้าจะเอามัตตละจริงๆอ่ะยืนให้มั่นสิเมืองไทยเนี่ยคนละมัตตละจากเหนือสุดใต้สุดคนละมัตตละตามกันไม่ได้เอาไหมละมัตตละเอาเห็นที่ไหนเราถามมุสลิมแม่ฮ่องสอนเขาบวชกันเนี่ยเพราะอะไรอ่ะฮะตามการเห็นเดือนของยะหาเหรอที่ยะลาเหรอเฮ้ยถ้าเอามัตตละไม่ซ้อนนะมุสลิมแม่ฮ่องสอนถือศีลอดตามการเห็นเดือนยะหาไม่ซ้อเพราะคนละมัตตละแล้วก็ประเทศเดียวกันน่ะก่อนหน้านั้นสิมันตีกันใช่มั้ยถ้าเอาประเทศเดียวกันแล้วจะเอามัตตละมาครอบมันครอบไม่ได้แล้วมันยังไงหรือจะบอกว่าเอาบาลัดใครบาลัดมันอย่างในยุคอดีตเอาหลักฐานมาดีนากะชามหะดีษกุเรบถ้าเอามาดีนากะชามน่ะยิ่งหายนะใหญ่เลยเพราะมาดีนากะชามน่ะ 1,191 กิโลเมตรประเทศไทยนี่ตามกันไม่ได้เลยนะคนละบาลัดนะ 1,191 กิโลเมตรนี่แค่กรุงเทพลงไปไหน
ลงไปนราธิวาสเท่าไหร่จากนราธิวาสลากขึ้นมาผ่านกรุงเทพไปอะไรไม่เลยแม่ไม่นครสวรรค์ก็จบแล้วแป๊กแล้วเอ้ยแล้วเอาไงเอาไงเพราะงั้นคนที่ยืนในทัศนะเหล่านี้เขายืนไม่นิ่งเดี๋ยวก็เอาประเทศใครประเทศมันเดี๋ยวก็เอามัตตละแต่ผลสุดท้ายจบเฮตายตรงตามผู้นำผมบอกว่าเราจะมาแหกปากเถียงทำไมเนี่ยจะมาตะโกนโวกเวกกันทำไมเพราะคำว่าตามผู้นำเนี่ยมันยกเลิกไอ้ทัศนะที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมัตตละไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมเพราะผู้นำบอกเอามัตตละก็เอาผู้นำบอกเอาประเทศก็เอาผู้นำบอกเอาใกล้ๆกันเอาก็เอาผู้นำบอกเอาเดือนไหนเดือนนอกเอาเพราะฉะนั้นผู้นำว่าไงเอาหมดถ้าบอกตามผู้นำก็เพราะงั้นมันไปลบล้างไอ้ทศนะเดี๋ยวนะทั้งหมดแหละที่ออกทศนะมามันหาว่าเอาตามผู้นำอย่างที่อาจารย์อาหมัดบอกตามผู้นำเนี่ยเป็นทศนะที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้มีการถกกันมาตั้งในประเด็นนี้นะในประเด็นเข้าเดือนออกเดือนไม่ได้มีการถกมาตั้งกันนู้นเอ้าตกลงเนี่ยคนที่ประกาศว่าจะตามผู้นำตามผู้นำเอาจริงหรือเปล่าเพราะมีกลุ่มซุนนะบางกลุ่มเนี่ยในปัจจุบันเริ่มเสียงดังแล้วตามผู้นำไอเราก็แปลกใจว่าเฮ้ยอีดเล็กเอาแต่พออีดใหญ่กูไม่เอาอีดใหญ่กูจะเอาอารอฟาเอาตอนอีดเล็กเป็นผู้นำเพราะอีดใหญ่ไม่ใช่ผู้นำเอ้ยยังไงให้ตกลงเอาไงกันแน่เอาตกลงตามแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขไหนบอกให้ฟังสิบอกให้ฟังหน่อยเอาไงพออีดเล็กเห็นว่าเสียงดังอะนะเราจะตามผู้นำมาตามผู้นำแล้วอีดใหญ่อะอีดใหญ่ไม่เอาตามวันอุกูฟวันอารอฟาโน่นซาอุดีเขาอุกูฟกันวันไหนไปตามมาโน่นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่ถ้าเขามีหนังสือมาให้ละหมาดฮายัดเดี๋ยวเราเอากันไหมเนี่ยเอาฮายัดกับเขาด้วยไหมไม่เอาเอาเขาเชิญเมาลิดเอาเขาด้วยมาเฮ้ยตกลงตามเนี่ยตรงไหนตามได้ตรงไหนไม่ตามไหนว่าให้ฟังหน่อยสิหรือว่าเอาใจฉันตรงนี้เอาตรงนั้นไม่เอาตรงนู้นใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นผู้นำตรงนั้นไม่เป็นผู้นำเพราะงั้นผมนึกบอกว่าเมื่อมันไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันเรื่องมัตตละวันนบีเคยใช้ไม่มีหลักฐานเรื่องบาลัตที่เรามาแปลว่าประเทศไม่มีหลักฐานว่านบีเคยใช้เมื่อมันไม่มีหลักฐานแล้วจะให้เราทิ้งซีกของยุมฮูดที่ยืนด้วยหลักฐานอธิบายหะดีษด้วยหะดีษจะให้เราทิ้งได้ยังไงอ่ะหาหลักฐานมาให้สักต้นว่านบีเคยใช้อ่ะประเทศใครประเทศมันเพื่อเราจะเหลียวมองบ้างเพื่อเราจะโอนว่าเออก็น่าจะได้มั้งนะฮะมีไหมหลักฐานหาหลักฐานเพราะเรื่องนี้เราต้องคุยกันด้วยหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเอาเหตุผลมาล้มล้างหลักฐานเราไม่เอาด้วยเพราะงั้นผมจึงยืนอย่างนี้ยืนผมก็บอกว่าผมยืนอย่างนี้มาเนี่ยณปีนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ยังยืนอย่างนี้แหละที่ไหนเห็นแล้วมีข่าวที่เชื่อถือได้ก็เอาแต่มีความพยายามของแก๊งเกรียนหน้าเฟซก็หกสารพัดทุกวิธีการมันทำข้อความโพสต์ไปทั่วรั่วอาจารย์ฟาริดบอกว่าเอาเดือนในเดือนนอกก็ได้ทั้งคู่นะไปสอนเมื่อไหร่วะสอนเมื่อไหร่ทำไมต้องใช้วิธีการสกปรกเนี่ยบางทีเนี่ยตัดต่อเทปเอาเทปมาตรงนู้นนิดนะเอามาตรงนี้หน่อยนึงณปัจจุบันเนี่ยมันสกปรกในเดือนรอมฎอนเรานึกว่าหน้าเฟซมันจะสะอาดมันก็ยังสกปรกอยู่นั่นแหละเลอะเทอะทำไมอ่ะจะเอาชนะกันจนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่การนำเสนอวิชาการแล้วนะมันถึงขั้นนี้จะทำลายกันแล้วนะถึงขนาดประกาศว่าอาจารย์ฟาริดนี่คือไฟที่ต้องดับอัลลอฮ์คิดการใหญ่คิดการใหญ่คนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ที่เขามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เขาได้รับการยอมรับจากสังคมเนี่ยเขาสร้างผลงานเขาสร้างผลงานจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์และบรรดาผู้คนเขายอมรับอย่างนั้นเห็นไหมผู้คนเขายอมรับและถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ไม่ให้
ต่อให้ยังไงมันก็ไม่ได้หรือถ้าอัลลอฮ์จะเอาลงใครจะดันเพราะงั้นความพยายามที่มันไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการที่ถูกต้องอย่าพยายามเลยฮารามใช่ไหมล่ะใช้วิธีการที่ถูกต้องมันจะสอนศาสนาอันบริสุทธิ์ด้วยวิธีการสกปรกแล้วมันจะได้ยังไงมันจะได้อะไรอ่ะกลับไปก้มหน้าก้มตาเรียนอ่านตำราอ่านตำราหรือใครอยากจะสมัครเป็นลูกศิษย์นะจ้าอับดุลลอฮ์ช่วยสอนไหมช่วยสอนให้ได้ไหมหรือเขาอยากจะเรียนในรายละเอียดทางวิชาการอยากจะฟัตวาเผื่อจะมีพื้นฐานทางวิชาการจะได้ไปอ่านฟัตวาให้รู้เรื่องให้ทะลุอ่านตำราให้ทะลุเสียเวลาหน่อยมาเรียนกับจ้าอับดุลลอฮ์นี่แต่โรงเรียนผมนี่มีเงื่อนไขใช่ไหมครูรอใครมาสมัครเป็นนักเรียนนี่ต้องสอบก่อนว่ามีความรู้ระดับไหนแล้วจะให้เรียนชั้นไหนเพราะงั้นใครอยากเรียนกับกูล้อนะใครอยากเรียนที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามมาได้เลยนะแต่มาวัดพื้นฐานก่อนมาสอบก่อนว่ามีพื้นฐานขนาดไหนจะได้รู้ว่าไอ้ที่ฟัตวากันน่ะมันอะเลมขนาดไหนมันรู้เรื่องอะไรบ้างจังกันเลยเกินนี่ยิงยะโสโอหังกันเหลือเกินนี่เตือนก็ไม่ฟังมันทำให้เราเสียนะเสียหัวเลยนะผมก็เลยสั่งใครก็ไม่ต้องก๊อปข้อความมาให้ไม่รู้ให้รู้ให้เห็นนะเลอะเทอะคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องจะคุยอะไรกันเอาวิชาไปคุยมันก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะไม่รู้เรื่องจะคุยอะไรเสียเวลาคุยทะเลาะกับเด็กชนะแล้วได้อะไรอ่ะแต่เป็นห่วงสงสารพี่น้องอ่ะที่ไม่มีพื้นฐานนะจะพากันเลอะเทอะไปด้วยอ้าวเพราะงั้นวันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนอกจากจะถามหาตัวบทหลักฐานที่ซอเฮียแล้วต้องจำได้ไหมอะไรซอเฮียแล้วต้องซอเรียด้วยต้องชัดเจนตรงประเด็นด้วยซอเฮียและซอเรียด้วยบรรดานักวิชาการเขามีกระบวนการพิจารณาอย่างไรอะไรยังไงเอารายละเอียดค่อยๆไปทีละหน่อยเดี๋ยวผมค่อยๆเสนอไปทีละหน่อยอาจารย์อับดุลลาห์คนเปิดประเด็นเขาไปแล้วแล้วเราเอาไงดีอาจารย์อับดุลลาห์อาจารย์อับดุลลาห์จะสรุปอะไรหน่อยไหมแล้วก็ปิดเวทีด้วยเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดคงไม่ต้องสรุปนะครับกับรายละเอียดที่วิทยากรทั้งสองท่านนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องแต่อยากให้พี่น้องนะครับนำสาระความรู้ที่พี่น้องได้รับในค่ำคืนนี้นะครับไปทบทวนนะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมสอบถามจากครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเพราะถือว่าวิชาความรู้ที่หรือข้อมูลที่วิทยากรทั้งสองท่านได้นำเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลในระดับสูงในระดับวิชาการพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อย่างไรนะครับค่ำนี้เป็นค่ำที่29เป็นขี้สุดท้ายนะครับของเดือนรอมฎอนหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ที่จะให้ค่ำนี้นะครับเป็นค่ำไลลาตุลกอดรอวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับให้พี่น้องขอดุอาให้เยอะนะครับทำความดีให้เยอะนะครับสิ่งใดที่เป็นความดีที่พี่น้องสามารถทำได้อยากให้ทำให้เยอะที่สุดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคืนพรุ่งนี้จะเป็นอีกคืนนึงที่เราจะได้ทำหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็มีเวลาอีกเพียงแค่ประมาณสัก5-4ชั่วโมงโดยประมาณจะหมดคืนที่29ของเดือนรอมฎอนแล้วฝากเป็นข้อคิดกับพี่น้องนะครับคงจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมะ